มือก่อนนะครับว่าใครยังไม่เคยฟังผมบ้างช่วยยกมือนิดนึงครับมาครั้งแรกครับก็ครึ่งนึงนะใครที่มาฟังแล้วมากกว่า3ครั้งขึ้นไปครับครับใครมาให้2ครับให้2นะโอเคให้2ครับก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับคนที่มาฟังแล้วก็มาฟังซ้ำอีกก็เห็นผลเพราะว่าเรื่องเดียวเลยคือเริ่มรู้สึกว่าสนใจเริ่มรู้สึกว่ามันโปรเกรสก็คือว่ารู้สึกว่ามันก้าวหน้ามนุษย์เราเนี่ยที่เราทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าทำแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันมีอะไรที่มีคุณค่ามากขึ้นเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงเริ่มรู้สึกถึงใช่เลยเริ่มรู้สึกถึงความคาดหวังก็อยากจะอยากทำต่อเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปชวนใครก็แล้วแต่เวลาเขาพูดกันว่าเวลาไปชวนลูกทีมนะพยายามทำให้เขาได้ซ้ายหนึ่งวันหนึ่งก่อนนะเพราะว่าเขาได้สักพันหนึ่งเขาจะได้ตื่นเต้นไอ้ความตื่นเต้นนั่นแหละมันก็คือเป็นที่มาของคำว่าความคาดหวังความคาดหวังเนี่ยต้องเกิดจากความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีความก้าวหน้านะแล้วมนุษย์เราก็เป็นอย่างเงี้ยก็ถ้าทำแล้วมันไม่ก้าวหน้าทำแล้วมันรู้สึกเหมือนเดิมเมื่อไหร่มันก็จะเริ่มรู้สึกถดถอยพอถดถอยนานๆก็จะเริ่มหดหู่พอหดหู่นานๆก็เริ่มไม่อยากได้ละไม่ชอบละดังนั้นวันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมีเนื้อหาที่มาบอกเรื่องราวที่หลายคนไม่เข้าใจสิ่งที่จะพูดกันต่อจากนี้ไปนะครับเอาพูดถึงเรื่องว่าใจก่อนใจเนี่ยมันหมายถึงอะไรก็มีสมองวันนี้ที่ผ่านๆมาผมก็สอนเรื่องของ NLP นะครับหลายคนก็เคยไหนใครเคยเรียน NLP ที่ไปลงคอร์สกับผู้ที่เรียนมาแล้วจริงจังครับมีท่านยกมือหนึ่งคนเดียวนะแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะพูดแบบฉบับย่อยๆสั้นๆเอาให้เข้าใจไม่ต้องไปเรียนเยอะแยะนะครับแต่ถ้าท่านเข้าใจตั้งใจนิดนึงท่านเข้าใจท่านจะเปลี่ยนชีวิตนะครับมันไม่แค่คิดนะต้องเข้าใจเข้าใจพลิกเลยเปลี่ยนเลยนะแล้วถามว่ามันทำยังไงถึงทำให้เราเปลี่ยนเข้าใจคำว่า NLP เขาบอกว่าหลักการจริงๆแล้วมันคือหลักวิทยาศาสตร์แหละวิทยาศาสตร์ก็คือว่าเมื่อไหร่ที่โปรแกรมสมองเราเนี่ยถูกโปรแกรมเข้ามานะครับโปรแกรมไอ้คำว่าประสาทเนี่ย NLP ก็คือ Neuro Linguistic Program ความหมายคืออะไรก็คือเรื่องของประสาทประสาทภาษาสมองภาษาที่ใช้ในการเรียบเรียงในระบบประสาทของเราเนี่ยเป็นโปรแกรมแบบใหม่การโปรแกรมแบบใหม่เพื่อให้เราถ่ายทอดมาทั้งคำพูดกริยาท่าทางพฤติกรรมพฤติกรรมคืออะไรพฤติกรรมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มนุษย์เรามีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปถ้าพฤติกรรมเปลี่ยนร่างกายก็เปลี่ยนเช่นถ้าสมมติว่าผมมีพฤติกรรมที่เป็นคนขยันพอเป็นคนขยันผมจะไม่อ้วนอ้าวผมก็พยายามทำนู่นทำนี่แทนที่จะอ้วนผมก็จะเลยสเลนเดอร์หน่อยเพราะอะไรเพราะเราต้องทำอะไรเพื่อความคล่องแคล่วแต่ถ้าเมื่อไหร่พฤติกรรมเป็นคนขี้เกียจมันจะอ้วนไหมเพราะมันไม่เคยทำอะไรมันไม่ค่อยแอคทีฟเมื่อไหร่ที่เราเป็นคนที่มีพฤติกรรมที่แบบขยันเรียนสมองมันจะเพิ่มเซลล์ขึ้นจริงๆมันไม่ได้เปลี่ยนโดยที่เราเห็นนะแต่มันเพิ่มขึ้นนะที่เขาบอกว่าอยากสมองเพิ่มก็คือสมองชั้นนอกเนี่ยมันมีการขยับตัวมากขึ้นมันมีคิดมากมันมีการเพิ่มเซลล์และทุกครั้งที่การพัฒนาร่างกายเราพอเราคิดมากทำอะไรมากเราก็จะเริ่มไปกินในที่มันเป็นประโยชน์เพราะว่ามนุษย์มันจะมีสัญชาตญาณที่คิดโดยอัตโนมัติเช่นถ้าเราบอกว่าเราต้องการร่างกายแข็งแรงเราจึงไปออกกำลังกายถ้าพูดถึงไบโอโลจีก็คือชีววิทยาเขาบอกว่ากบเนี่ยมันมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงร่างกายก็เพราะว่ามันถูกสภาพแวดล้อมทำให้มันต้องเปลี่ยนมนุษย์เราสภาพแวดล้อมก็ทำให้เราเปลี่ยนกันสมมติเราอยู่ในสังคมที่บอกเอ้ยฉันจะไปอยู่ในสังคมที่ทุกคนต้องมีรูปร่างหน้าตาดีเราก็เลยไม่ได้การแล้วต้องไปพัฒนาตัวเองโดยการเข้าฟิตเนสพอเราฟิตเนสมากๆเนี่ยกล้ามเนื้อมาไหมหุ่นดีไหม
รูปร่างเปลี่ยนไหมพอรูปร่างเปลี่ยนมันก็เหมือนกบอ่ะก็รูปร่างเปลี่ยนไหมกบบางตัวก็อ้วนกบบางตัวก็ผอมที่อ้วนก็เพราะมันไม่ค่อยว่ายน้ำไม่ค่อยออกกำลังกายส่วนกบบางตัวนี่มันแข็งแรงมีกล้ามเนื้อเพราะอะไรมันว่ายน้ำเก่งคล้ายๆกันแล้วหลักคิดก็คือชีววิทยาก็คือการที่ทำให้เรามีร่างกายเปลี่ยนแต่มนุษย์เราถ้าบอกว่าเราออกกำลังกายมากหรือเราต้องการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เราเนี่ยมีปีกออกมามีเขางอกเป็นอย่างนั้นไหมไม่ใช่ความหมายคือมันเปลี่ยนเพราะมนุษย์เราพัฒนาขึ้นดีกว่าสัตว์ทั่วไปมันก็เปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่ทำให้เราพัฒนาภายในเช่นร่างกายแข็งแรงมีกล้ามเนื้อมีหุ่นที่ดีมีสมองที่ดีมีหูที่ดีมีตาที่ดีทุกอย่างดีหมดเลยการที่มันดีเนี่ยเพราะว่าเราเริ่มมีความรู้สึกว่าเราอยากเปลี่ยนไอ้ความคิดผมจะพูดคำว่าคิดความคิดกำหนดคำพูดคำพูดกำหนดการกระทำการกระทำการทำไปวายเป็นนิสัยนิสัยทำเรื่อยๆกระทั่งฝังเข้าไปนะยิ่งกว่าอะไรฝังเข้าไปนะก็เป็นบุคลิกของเราไอ้ตรงนี้มันสัมพันธ์เป็นยังไงครับมันก็คือโปรแกรมสมองแล้วโปรแกรมสมองเนี่ยมันก็ถ่ายทอดออกมาเป็นbehavior ก็คือเป็น action เป็นพฤติกรรมเราที่พฤติกรรมเราพอพฤติกรรมเราเปลี่ยนรูปร่างก็เปลี่ยนวิธีคิดก็เปลี่ยนการตัดสินใจก็เปลี่ยนพอมันเปลี่ยนเหตุผลที่มันเปลี่ยนเพราะว่าเรารับรู้มาการรับรู้ของเราก็คือตาเราดูอะไรเราดูสิ่งที่สวยงามเราดูสิ่งที่มันทำให้เรารู้สึกอยากเป็นเช่นเราไปดูโอ้โหคนนี้สำเร็จนะคนนี้บุคลิกดีนะฉันอยากเป็นนี้มั้งเป็นไอดอลเลยฉันอยากเป็นนี้มั้งฉันก็เลยเริ่มเปลี่ยนพอตารับรู้มาแต่ถ้าไปดูไอ้คนที่มันเป็นมาในเรื่องรับรู้ทุกวันจิตก็ตกที่ก็บอกว่าอย่าไปรับรู้เรื่องลบๆพอรับรู้ลบๆมันคือขยะพอสมองมีแต่ขยะเดี๋ยวชีวิตก็เปลี่ยนเพราะอะไรสุดท้ายข้างในมีแต่ขยะข้างนอกมีขยะไหมมันก็ค่อยๆออกมาไงงั้นดูว่าคนไหนเนี่ยจิตใจดีไม่ดีเนี่ยที่เขาบอกโอ้โหคนนี้เนี่ยดีจังเลยไปไหนบุคลิกดีเข้าใกล้รู้สึกว่ามันมีเขาเรียกออร่าออร่าที่ดีมันไม่ใช่แค่ผิวพรรณผ่องใสเดียวนะกลิ่นกายต้องหอมด้วยเพราะอะไรไหมการรับรู้เช่นการเซนส์นะเซนส์คืออะไรสายคืออะไรก็คือว่าเวลาที่เรามองเห็นการที่เรารับรู้สัมผัสเราได้ยินเสียงเราได้สัมผัสเราได้กลิ่นเราได้มีรสนิยมทั้งหมดเนี่ยนะจิตวิญญาณเราที่รับรู้มาเนี่ยมันได้รับการถ่ายทอดจากตาจากหูจากจมูกได้กลิ่นสมมติเราไปสังเกตดูว่าคนไหนที่เขาโอ้โหเขาดูแลตัวเองดีเนี่ยกลิ่นกายเขาก็จะไม่มีกลิ่นเหม็นทำไมเหม็นหรือไม่เหม็นเช่นถ้าคุณรับรู้อะไรข้างนอกมาหรือคุณกินปากคุณกินของไม่ดีเครื่องในคุณเหม็นไหมในข้างในเน่าพอข้างในเน่ามันสะท้อนกลิ่นมาทะลุมาข้างนอกกลิ่นกายก็จะเหม็นเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยทำไมถึงกินโอ้ทำไมกินกายเหม็นนี่เลยเพราะกินอะไรเข้าไปจริงไหมครับอยากรู้ว่าข้างในเน่าไม่เน่าก็ลองอาปากแล้วก็เป่าออกมาดูแล้วจะรู้ตัวเองหอมไม่หอมนะถามว่ารู้จักเองเนี่ยอย่าไปรู้เลยเขาไม่เคยดมถูกไหมครับแล้วลองดมตัวเองดิแล้วจะรู้ไปไงถูกไหมอาเนี่ยแล้วเข้ามาพอคุณทำนี่คุณจะรู้หอมไม่หอมพอหอมแสดงว่าโอ้ข้างในนี่ของเรานี่ช่างเป็นไงช่างรันจวนใจที่เกิดรันจวนแบบไหนไม่รู้นะงั้นสิ่งที่เราเรียนรู้ต่างหากล่ะที่เราต้องรู้ตัวเองก่อนงั้นหลักการของ NLP ที่ผมจะพูดวันนี้ผมจะบอกให้ท่านรู้ว่าหลักคิดมันไม่ได้แค่เราคิดเฉยๆเราต้องรับรู้ก่อนว่าเราเป็นยังไงทำอยากทำไมเราถึงจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราต้องรู้ตัวเองก่อนทำไมถึงจะเป็นได้ทำไมที่เป็นได้นี่ครับคือคร่าวๆก่อนที่จะกลับมานะเข้าๆก่อนนะเอาเป็นว่าผมพูดไปเร็วแล้วกันนะครับคือระบบสมองเนี่ยถ้าพูดถึงระบบสมองเนี่ยมันมีอยู่3ส่วนอธิบายง่ายว่าเอาเป็นว่าอธิบายเลยดีกว่าไม่ต้องถามนะเอ้าสมองเนี่ยมี3ส่วนสมอง2 3ส่วนเนี่ยมีอะไรบ้างเมื่อกี้ที่เขาพูดว่าสมองส่วนแรกเคยได้ยินมั้ยที่บอกว่าก้านสมองหรือแกนสมองไอ้แกนสมองเนี่ยอยู่ข้างในชั้นในสุดอันเนี้ยเป็นแกนสมองก็คือเริ่มต้นจากมนุษย์ก่อนจะเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็เป็นสัตว์ด้วยการเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเม
ื่อก่อนที่เป็นมนุษย์เนี่ยก็มีการวิจัยแล้วค้นพบว่าไอ้เมื่อก่อนสมองคนเราก่อนจะเป็นมนุษย์เนี่ยสมองมันเล็กก็จะมีแกนสมองมีแกนสมองนิดนึงที่เขาเรียกว่าอาร์เบรนหรืออาจจะเป็นก้านสมองเนี่ยหรือบางที่เขาเรียกว่าเป็นคอเทกเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยคุณจะเรียกเพราะฉะนั้นไอ้สมองเนี่ยมันหมายถึงอะไรนี่เขาจะเขียนไปแล้วว่าไอ้แกนสมองก้านสมองเนี่ยมันมีพฤติกรรมอะไรมันหมายถึงอะไรแต่ไอ้ตรงกลางเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นโอเบรนก็คือเป็นสมองแบบเป็นสมองรุ่นเก่าก็คือพัฒนาจากสันนิษฐานเป็นสันนิษฐานรุ่นโนก็คือเริ่มมีอารมณ์มีความโกรธมีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็นะครับเป็นเมมโมรี่เบรนก็คือเป็นเรื่องของสมองส่วนกลางนะแล้วก็สมองส่วนนอกเลยเนี่ยก็เห็นไหมทางนอกเลยเป็นนีโอคอร์เทกซ์เนี่ยนีโอคอร์เทกซ์ก็เป็นสมองรุ่นใหม่เป็นนิวเบรนก็คือเป็นคนที่พัฒนามาจากสันนิษฐานรุ่นโนแล้วก็มาเป็นจากลิงมาเป็นคนเนี่ยก็คือสมองชั้นนอกไอ้ที่3ชั้นเนี่ยมันต่างยังไงไอ้สมอง3ชั้นเนี่ยสมองทั้ง3ชั้นเนี่ยก็มีการแบ่งหน้าที่กันชัดเจนฟังตรงนี้นะครับน่าสนใจจะได้รู้จักตัวเองมันเกี่ยวอะไรกับ NLP ก็เพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยมีพฤติกรรมพฤติกรรมเราจะเบียดเบนหรือพฤติกรรมเราจะดีไม่ดีก็อยู่ที่สมอง3ส่วนนี้แหละจะเข้าไฮไลท์เน้นตั้งแต่ตรงนี้หน่อยนะครับไอ้สมอง3ตัวเนี่ยมันเป็นยังไงเห็นไหมเขาก็เขียนอยู่แล้วว่าที่ผมอุตส่าห์เขียนให้เห็นเลยนะเพื่อชัดเจนว่าสมองชั้นนอกเนี่ยมันเกี่ยวกับลอจิกก็คือตรรกะเกี่ยวกับคือการวิเคราะห์นะเกี่ยวกับเรื่องเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมเกี่ยวเรื่องของภาษาเกี่ยวกับเรื่องของความคิดจริยธรรมต่างๆเนี่ยมันก็คือเกิดจากความคิดก็คือสมองชั้นนอกคนที่มีความแตกต่างกันก็คือที่เขาบอกว่าโอ้ยอยากสมองเยอะเนี่ยเวลาถ่ายมาหรือนี่อยากเห็นใหญ่ๆๆๆเห็นไหมนะก็แสดงความหมายคือไอ้สมองเนี่ยมันขดตัวกันเยอะมีความหนาแน่นเยอะเพราะถูกการคิดทุกวันมันกระตุ้นเซลล์สมองเกิดขึ้นเยอะสมองก็ใหญ่สมองใหญ่ก็มีการคิดถูกพัฒนาถูกฝึกคิดทุกวันสมองก็จะเริ่มมีการกระบวนการเพราะสมองเนี่ยมันจะคิดตลอดเวลานะแต่การคิดเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันมีการส่งกระแสไฟฟ้าผ่านอ่อนถึงกันพอส่งไปส่งมามันก็มีความแข็งแรงของเส้นประสาทนะเดี๋ยวผมจะให้เห็นภาพว่าการส่งกระแสของมันเป็นอย่างไรนะครับทีนี้ไอ้สมองชั้นนอกเนี่ยมันคิดเวลาเรารับรู้อะไรมาเนี่ยมันจะคิดก่อนเวลาเขาพูดอะไรมาเนี่ยเราได้ยินสมองจะคิดเราเห็นอะไรมาเรารู้อะไรมาจากการเห็นสมองก็จะคิดสมองส่วนไหนคิดก่อนชั้นนอกแค่ไหนชั้นนอกนะเดี๋ยวจะถามไปเลยนะฟังอย่าเดี๋ยวเริ่มต้นนะฮะพอสมองชั้นนอกคิดปุ๊บคิดพอหูฟังตาเห็นได้ยินพอปากรับประทานอาหารลิ้นรับรู้สมองคิดไหมคิดว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเห็นหรืออะไรอยู่ไหมพอรับรู้เห็นพอเห็นปุ๊บมันก็ส่งกระแสนะครับความไฟฟ้าอ่อนไปที่สมองส่วนกลางสมองส่วนกลางนี่มันจะรับรู้พอรับรู้ก็จะจำซึ่งมันถูกการคิดมาบ่อยๆก็จะจำมีความจำนะมีเรื่องของอารมณ์โกรธนะครับรุนแรงรักนะครับความเครียดนะครับความกลัวความเปลี่ยนนะโอ้ทั้งหมดเลยสมองส่วนกลางเนี่ยก็จะเกิดเป็นเรื่องของอารมณ์เพราะฉะนั้นจำเนี่ยสมองส่วนนอกเป็นความคิดสมองส่วนกลางเป็นอารมณ์พออารมณ์เกิดรับรู้พอรับทานอาหารเข้าไปเห็นอารมณ์บอกโอ้โหเห็นแล้วโอ้โหเห็นจำแล้วถูกจำแล้วว่าเห็นได้ยินเขาบอกว่าเนี่ยโอ้โหนี่เพราะเมื่อก่อนคนเราเกิดมาใหม่ๆเนี่ยฟังเพลงมันรู้เพราะไม่เพราะเป็นยังไงอย่างคนพบตัวเองไม่เจอตอนเด็กๆรู้ว่าเพลงไหนเพราะไม่เพราะไม่รู้แต่พอฟังบ่อยเออเพราะเริ่มจำไหมพอเริ่มเพราะอารมณ์รู้สึกดีเวลาอารมณ์ดีสมองส่วนกลางรับรู้ว่าดีเริ่มดีก็จะไปสั่งให้เซลล์นั้นเซลล์นี้ทำงานเช่นเวลาที่สมองมีอารมณ์เช่นโอ้อารมณ์ดีก็สมองก็จะไปสั่งให้ต่อมนั้นต่อมนี้ผลิตที่มันเป็นฮอร์โมนต่างๆเป็นออกเอนโดฟินมาอะไรเยอะแยะนะเคยยินไหมเวลาเขาบอกเนี่ยโอ้โหเวลาไปออกกำลังกายมันไปฟังเพลงโอ้แม่ตื่นเต้นอะไรแล้วแต่นะ
เอโดฟินหลั่งความสบายใจนะก็จะมีทั้งโกรทฮอร์โมนแบดฮอร์โมนทุกอย่างก็จะอยู่ในนี้ก็คือสมองสั่งนั่นแหละนะครับทีนี้พอสมองทั้งการสั่งปุ๊บพอสมองเนี่ยไอ้ข้างนอกเนี่ยที่เป็นสมองข้างนอกเนี่ยก็สั่งสมองชั้นกลางในขณะที่สมองชั้นกลางถูกสั่งเนี่ยบางครั้งสมองชั้นในซึ่งเป็นไอ้ก้านสมองหรือแกนสมองเนี่ยก็อาจจะสั่งบอกไม่ทำก็ได้ถ้าสมมตินะถ้าเขาเรียกว่าขัดแย้งถ้าสมองชั้นในซึ่งเป็นสมองที่เป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าการรับรู้นานๆพอรับรู้นานๆมันก็เป็นสัญชาตญาณเป็นนิสัยเป็นสิ่งที่ถูกฝังเช่นเวลาเราเกิดมาใหม่ๆเนี่ยสมองยังไม่โตมากเนี่ยสมองข้างนอกข้างกลางเนี่ยมันยังไม่เกิดการพัฒนาเนี่ยสมองก้านสมองหรือแกนสมองเนี่ยมันถูกจำไว้ไว้ไอ้สมองชั้นในเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยพฤติกรรมเนี่ยนะจะเห็นได้ว่าเรื่องของพฤติกรรมเช่นนะครับการบาลานซ์การทรงตัวพอมาถูกจำเพราะฝึกเดินตั้งแต่เด็กๆโอ้เริ่มรู้ว่าเดินยังไงทรงตัวยังไงมันทำบ่อยๆจำได้ไหมว่าไอ้ข้างในเนี่ยก็คือเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เราเกิดการจดจำจนกระทั่งเป็นนิสัยเป็นสัญชาตญาณเป็นสิ่งที่จดจำจนกระทั่งแบบฝังเข้าไปจนกระทั่งมันเป็นออโตเมติกเป็นสิ่งที่เรารับรู้แล้วมีความเชื่อหรือจำง่ายๆเอาพวกเราจำง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะเอาเป็นว่าสมองข้างในเป็นเรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องของพฤติกรรมที่เป็นนิสัยเช่นนอนไป21วันตื่นเช้าตลอดพอเช้าวันที่22ไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกเพราะสมองข้างในมันจำไปแล้วจำไปแล้วพฤติกรรมเป็นอย่างนี้ปุ๊บถึงเวลามันสั่งให้เป็นการตื่นตัวอัตโนมัติเอ้ยถ้าเมื่อไหร่ทำบ่อยๆมันจะเป็นนิสัยอันความหมายคือไอ้นิสัยเราเนี่ยเกี่ยวกับสมองชั้นในพอสมองชั้นในถูกทำบ่อยๆบ่อยๆจำเรื่อยๆเป็นนิสัยมากๆขึ้นเป็นพฤติกรรมเป็นออโตเมติกเช่นคุณขับรถทุกวันคุณขับทุกวันประมาณทางนี้ทางนี้ทางนี้มีอีกวันหนึ่งอยู่ๆผ่านมาหนึ่งปีขับเส้นทางเดิมอยู่ๆอีกวันหนึ่งคุณจะไปที่หนึ่งแต่คุณไม่ได้คิดหรอกว่าคุณจะไปที่หนึ่งคุณก็รู้จะไปที่หนึ่งสมองข้างนอกคิดแต่ความเคยชินคุณอาจจะขับทางเดิมก็ได้พอถึงเวลาคุณดันไปเลี้ยวคุณวิ่งทางเลยเพราะมันถูกจำไงเพราะมันเป็นนิสัยแล้วคุณเคยเดินวันนี้เดินได้ถึงไปเดินก็เดินทางเดิมไปมันคุ้นเคยใครทำอะไรเหมือนเดิมก็จะทำเหมือนเดิมใครเคยอยู่ที่ไหนเดิมๆก็จะติดที่นั้นไม่อยากอยู่ที่อื่นเมื่อยิ่งคนอยู่มานานๆนอนบ้านตัวเองนานๆให้ย้ายบ้านไม่อยากเพราะติดบ้านทำอะไรเดิมๆก็อยู่ที่เดิมๆรักของเดิมๆไม่เปลี่ยนเพราะมันถูกฝังไป21วันเรียกง่ายๆว่าเป็นนิสัยเป็นความเชื่อเป็นสิ่งที่ฉันทำแล้วฉันจะไม่เปลี่ยนแล้วไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่เราต้องกลับมาคิดว่าถ้าอย่างนั้นชีวิตจะเปลี่ยนยังไงครับคุณต้องไปเปลี่ยนตั้งแต่ข้างในครับข้างในก่อนเพราะข้างในมันถูกฝังว่าต้องทำเหมือนเดิมก็ทำเหมือนเดิมถ้าทำเหมือนเดิมแล้วมันยังจนอยู่จนเหมือนเดิมแล้วให้เปลี่ยนทำไหมเปลี่ยนทำไหมตามใจที่เขาทำมานานๆจะเปลี่ยนได้เลยไหมเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะเปลี่ยนคนอื่นเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนคนอื่นเปลี่ยนตัวเองก่อนเปลี่ยนพฤติกรรมเองก่อนเพราะสมองมันถูกจำไปแล้วว่าคุณต้องทำเหมือนเดิมงั้นให้คุณเปลี่ยนคุณไม่ทำหรอกถึงตอนนี้มีใครสงสัยไหมใครถึงมาอ้อแล้วว่าทำไมถ้าถึงเป็นอย่างนี้ใครไม่เข้าใจผมจะไปสอนเร็วนะให้เข้าใจมากที่สุดเพราะวันนี้อันนี้เป็นครั้งแรกนะเรื่องใหม่ป่ะเรื่องใหม่ชอบไหมเรื่องนี้ชอบนะชอบต้องทำนะ เอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเราต้องทำไง
อ่ะทีนี้ทบทวนตกลงถ้าจะเปลี่ยนให้เรามีพฤติกรรมใหม่เพื่อไปสู่ความสำเร็จเราต้องมีพฤติกรรมแบบผู้สำเร็จต้องตามผู้สำเร็จใช้วิธีคิดแบบผู้สำเร็จแต่การที่เราจะทำให้เราเป็นผู้สำเร็จเราต้องเปลี่ยนนานแค่ไหนนะเปลี่ยนนานแค่ไหนเกิน21วันเลยเขาบอกว่าจริงจริงจริงแล้วนานแบบนั้นดีไหมดีการเปลี่ยนบ่อยๆเปลี่ยนนานๆเปลี่ยนเพื่อให้สมองส่วนไหนมีการจดจำบันทึกเพื่อให้เป็นสัญชาตญาณสมองส่วนไหนครับเรื่องรถเองกันเลยครับสมองท่านในก็มาก่อนกายเป็นนายกายเป็นบ่าวไอ้ที่กายไม่เปลี่ยนก็เพราะใจไม่เปลี่ยนใจไม่เปลี่ยนเพราะสมองไม่สั่งทำไมสมองไม่สั่งก็เพราะพฤติกรรมการรับรู้เข้ามามันไม่ถูกกระตุ้นให้ต้องเปลี่ยนการที่ทำให้สมองถูกการสั่งการเปลี่ยนให้เป็นอีกคนหนึ่งต้องฝึกตัวเองให้ทำบ่อยๆในรูปแบบวิธีการแบบใหม่ที่เป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จเราจึงเปลี่ยนนั้นอย่าไปน้อยใจโชคชะตาอย่าไปกลัวอย่าไปสงสัยอย่าไปคิดว่าเราทำไม่ได้ไอ้ที่เราคิดว่าเราทำไม่ได้เพราะเรายังไม่เข้าใจว่าเราจะเปลี่ยนตัวเองยังไงเพราะทุกครั้งเมื่อกี้ผมบอกแล้วทุกครั้งความคิดว่าอยากจะสำเร็จถ้าสั่งสมองอารมณ์ก็อยากสำเร็จแต่ไอ้ข้างในมันก็ไปขัดแย้งมันก็บอกว่าอยากสำเร็จเลยเพราะมันถูกจับว่าไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นสับสนไหมครับอารมณ์แปรปรวนไหมนี่คือเหตุผลว่าบางคนเครียดอารมณ์เนี่ยเครียดเพราะอะไรเพราะว่าไอ้การรับรู้ที่มันสะสมข้างในมันถูกจำว่าความเชื่อว่าเฮ้ยอย่าไปเชื่อเลยแต่ไปรับรู้เขาบอกเราว่าเฮ้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นต้องคิดอย่างนี้สมมติความเชื่อเดิมมันดีอยู่แล้วแต่มีคนบอกว่าไม่ดีนะไอ้สมองคิดว่าไม่ดีจริงป่ะไอ้ข้างนอกคิดว่าดีหรือไม่ดีก็ส่งมาข้างในไอ้ข้างในก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เราเคยจำมาอย่างนี้ขัดแย้งไหมไอ้สมองต้องการมีปัญหานะไอ้นี่ก็ไปทางนี่ก็มาทางนึงไปเอาไปดีเครียดไหม yeah. ความเครียดเกิดไหม yeah. เกิดเพราะสมองมันขัดแย้งกันพอสมองขัดแย้งกันหัวนี่หมุนติ้วเลยปวดหัวเพราะอะไรครับอารมณ์มันขึ้นลงอะเอาไงดีวะตกลงจะไปทางไหนดีไอ้เพื่อนบอกไปทางนี้ดีอีกคนบอกว่าอย่าไปแค่อยู่ที่เดิมดีกว่าอีกคนบอกว่าไม่ใช่มันต้องเปลี่ยนตอนนี้เริ่มขัดแย้งสงสัยไหมแล้วก็เริ่มเครียดทีนี้พอเริ่มเครียดทีนี้ใจทำไงว้าวุ่นใจก็ไปนู่นไปนี่คิดเยอะกายทำไงกายสงสัยทำไงอยู่กับที่ไหมพอกายอยู่ในที่พอใจวิ่งแต่กายไม่วิ่งผิดธรรมชาติของความเป็นเพราะอะไรนะเพราะความเป็นมันต้องใจต้องนิ่งกายต้องขยับปรากฏว่านี้กลับกันเพราะกายไม่ขยับเพราะกายสงสัยเพราะกายมันไม่ทำอะไรเพราะว่าเอาไงดีอ่ะเวลาเพื่อนมาชวนบอกอย่าเพิ่งทำอะไรตอนนี้ฉันยังสงสัยอยู่เจออย่างนี้ไหมสงสัยอยู่ฉันยังไม่สบายใจเลยฉันยังไม่ตัดสินใจทั้งหมดนี่แหละก็เพราะข้างนอกข้างในมันขัดแย้งกันตอนนี้ใครมีอาการขัดแย้งมีไหมมีไหมว่าอย่าไปคิดว่าตัวเองไม่ฉันไม่ขัดแย้งเราเริ่มรู้สึกยังไงเราก็ต้องเขียนลงไปแต่ก่อนที่เราจะค้นพบว่าเราจะสำเร็จชำระใจตัวเองก่อนการที่เราจะชำระล้างเพื่อให้เราเนี่ยหลุดพ้นและมีความเครียดน้อยลงในเดียวกันไปสู่เป้าหมายสำเร็จทำไงครับเมื่อเรารู้อย่างนี้ว่าสมองมันเป็นอย่างนี้พฤติกรรมเราจะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นก็เพราะสมองเราดังนั้นเราก็ลองมาล้างสมองก่อนอันนี้ทำมาล้างสมองไหมสายลับให้เจ้าพ่อชอบพูดกันว่าส่งไปถึงล้างสมองเวลาเขาล้างสมองเราไปดูไหมใครดูหนังไหมล้างสมองทำไงเขาเปลี่ยนความคิดถูกต้องเข
ขาก็จะถามเรื่องเดิมสายลับนะถามเรื่องเดิมตอนแรกเราบอกว่าไม่ใช่ถามไม่ใช่ตอบไม่ใช่ตลอดเลยนะแต่ถูกทรมานเรื่อยเรื่อยเรื่อยเปลี่ยนใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่ถามนี้ใช่เปลี่ยนแล้วทางสมองคือไอ้ที่เคยปฏิเสธเนี่ยเปลี่ยนให้เป็นรับยอมรับงั้นวิธีการรับสมองคือไปทำเรื่องเดิมๆให้เกิดการรับรู้และยอมรับพอเกิดการรับรู้และยอมรับโอ้โหเท่านั้นแหละทีนี้คุณจะไปถามคนนี้ใหม่ว่าเคยรับรู้ว่าคนนี้เป็นอย่างนี้ไม่ละเขาไม่เลยเดิมละเขาถูกเปลี่ยนละเรียกว่าล้างสมองการล้างสมองก็คือไปทำให้สมองเกิดการรับรู้เรื่องใหม่ที่เป็นไปตามที่ผู้ต้องการล้างสมองให้เป็นไปตามที่เขาต้องการตอนนี้ก็มีคำถามว่าตกลงจะให้คนอื่นล้างสมองหรือจะล้างสมองเองเอาแบบไหนดีไอ้นี่ล้างสมองเองก็กลับมาคิดคำพูดว่าอะไรที่มันชอบและอะไรที่มันใช่ถ้าไม่ชอบและไม่ใช่ก็เลือกทางถ้าชอบและใช่ก็เลือกทางที่เราเลือกคำว่าชอบและใช่คืออะไรวันนี้ที่มานั่งตรงนี้ท่านคิดว่าจอยพลอยใช่หรือยังคือถ้าเรายังสงสัยอยู่ก็อย่าเพิ่งทำก็เหมือนกลับไปที่เมื่อกี้เนี่ยเพราะสมองมันถูกขัดขวางข้างในบอกไม่ใช่เพราะความเชื่อบอกไม่ใช่ข้างนอกที่บอกฟังก็เหมือนจะใช่นะเอาไงดีอ่ะก็อย่าเพิ่งทำเลยก็นั่งให้ใช้ก่อนเขาดูก่อนก็เลยมีคำพูดว่าจะดูเขารวยหรือรวยเขาดูไอ้พวกที่รอเขาดูไปรวยฉันดูก่อนแล้วกันเพราะยังสงสัยอยู่ส่วนพวกที่บอกจะรวยเขาดูพอฉันเชื่อแล้วฉันก็เลยทำถูกไหมแต่ทำไงได้ล่ะในเมื่อชีวิตคนเราเป็นเวลาจำกัดถ้าคุณจะเอาเวลาผ่านไปโดยที่คุณให้มันผ่านไปคุณเสียเวลาไหมถามเลยนะครับเวลาสำคัญแค่ไหนวันนี้คุณอาจจะผ่านเวลาไป1วัน2วันชั่วโมงนาทีคุณไม่สนใจหรอกคุณคิดว่าไม่มีค่าเท่าไหร่เพราะไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกับมันเพราะคุณจะไม่ความสำคัญแต่ถ้าคุณรู้ว่าคุณจะอยู่7วัน7วันนี้มีค่าไหมทุกนาทีมีค่าไหมคนเราจะเห็นคุณค่าเมื่อไหร่ที่มันกำลังจะสูญเสียถูกไหมครับจะหวงแหนขึ้นมาทันทีเลยต้องเข้าใจก่อนสมองเราเองเราเป็นทาสของสมองนะทุกวันนี้ที่เราอยู่เนี่ยเป็นทาสของสมองเนี่ยแต่ทำไมเราก็เป็นทาสสมองเราและทำไมเราถึงจะดีก็เพราะว่าเรามีความคิดและมีความเข้าใจเพื่อให้สมองเนี่ยมาเรารู้เรื่องดีๆสำเร็จไม่สำเร็จถ้าสมองคุณไม่มีเสียแล้วให้คุณมีร่างกายดีแค่ไหนคุณก็ไม่มีประโยชน์เพราะสมองเนี่ยมันจะสั่งการทุกอย่างสมมุติสมองไม่รับรู้เนี่ยคุณเป็นเจ้าหญิงหรือเจ้าชายนิทราจะหล่อจะสวยแค่ไหนมีประโยชน์ไหมครับทุกศาสนาจะบอกให้ปล่อยวางทำใจสิก็คือสั่งสมองให้เกิดความเชื่อและเกิดการรับรู้อารมณ์เป็นสุขกับความพอใจเมื่อพอใจก็ไม่ได้ฟุ้งเฟ้อฟุ้งซ่านก็เลยรู้สึกมีความสุขสมองส่วนกลางก็มีความสุขแล้วนะฉันไม่ได้เดือดร้อนเนี่ยฉันมีความสุขแล้วการได้อยู่อย่างไรมีความสุขก็ต้องรู้จักและเข้าใจทีนี้ปัญหาก็คือการอยู่มีความสุขบนโลกใบนี้วันนี้มันไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องมีเงินไม่ต้องมีทรัพย์สินไม่มีความสุขไหมไม่ต้องมีเงินไม่ต้องมีทรัพย์สินมีความสุขไหมเพราะมันเป็นปัจจัยใช่ไหมเป็นปัจจัยไหมเป็นเพราะอะไรเพราะถ้าไม่มีเงินจะกินได้ไงอยู่ได้ไงถูกไหมไม่มีสิ่งที่มาซัพพอร์ตที่ทำให้เรามีความสุขกายไม่สุขอ่ะถ้ากายไม่สุขใจสุขไหมมาสัมพันธ์กันทันทีเลยกายสุขใจเป็นสุขกายเนี่ยจริงๆแล้วใจสุขก็เพราะว่ากายสุขกายจะสุขก็ใจมันสั่งให้สุข
ันนี้เป็นเรื่องยากที่ผมจะช้าที่ผมไม่ได้เข้าใจตกผลึกไม่ได้เพราะไม่งั้นถ้าท่านไม่สามารถเป็นนายตัวเองได้สุดท้ายท่านก็จะลอยเป็นความโดยชีวิตปล่อยให้ชีวิตมันเป็นไปตามที่ใจมันสั่งบางทีใจมันสั่งบอกโอ้ยได้เวลานอนก็นอนต่อไปว่าแล้วก็นอนต่อไปทำไมถึงต้องนอนก็เพราะว่าใจมันสั่งใจสั่งเองมันไม่ใช่สมองมันสั่งแล้วเมื่อไหร่ที่สมองเขาสมองเฮ้ยอย่าหลับสิทำไงไม่หลับกระตุ้นให้เราเป็นคนแอคทีฟให้เราเป็นคนที่มีความกระตือร้นเราก็จะไม่หลับแล้วถ้าใครเห็นเพื่อนสับประงกตกไหลเพื่อนก็ดีกระตุ้นสมองหน่อยก็ไม่ปฏิเสธนะโอ้ยบางคนก็บอกว่าเนี่ยโอ้ยไม่อยากทำบ้างนี่มีข่าวมาก็บอกว่าจะไปอบรมใช้สามภาษารอบเนี่ยไม่ใช่ที่จะไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้เนี่ยมีคนก็บอกว่าไปบอกพ่อหน่อยนะไม่อบรมไม่อยากเที่ยวก็บอกว่าไม่เป็นไรครับงั้นก็เดี๋ยวก็จะมีการอบรมวันที่อบรมที่ไปเที่ยวเนี่ยนะคือปกติเนี่ยเวลาเที่ยวเนี่ยมันก็ปกติก็เวลาก็น้อยคือจะเที่ยวน้อยลงไปนี้กว่านี้แต่ผมเพิ่มการเที่ยวไป1วันสุดทุกครั้งอยู่เนี่ยเพื่อเพิ่มมาอบรมตกลงถ้าบอกไม่อบรมก็จะลดความไป1วันตกลงกันได้ดีเข้าใจครับทีนี้ถ้าบอกใครไม่อบรมก็ไม่เป็นไรก็ให้นั่งนอนอยู่ในห้องเพราะบางคนเนี่ยใจเขาไม่ปวดเขาไม่พอที่จะอบรมแต่การอบรมเนี่ยก็เป็นการเพิ่มองค์ความรู้เพื่อฉลาดขึ้นสมองของเราเนี่ยมันต้องถูกฝึกทุกวันทำไมผมถึงรู้เยอะทำไมผมถึงรู้แล้วยังบอกว่ายังรู้เรื่อยๆก็เพราะทุกคืนผมจะอ่านอาร์ติเคิลที่ว่าหมายคืออะไรครับก็คือบทความหรือบทวิจัยที่เขาทำกันในโลกเนี้ยก็มาอ่านโดยสรุปว่ามันล่าให้เข้าใจเลยนะว่าเขาพูดถึงอะไรเพราะส่วนใหญ่ที่เราพูดไปจำเข้ามาเนี่ยมันไม่มีการพิสูจน์ว่ามันจริงไม่จริงพอเราไม่รู้ว่าจริงไม่จริงเราก็จะไม่มีความเป็นอะไรเป็นตัวเองเพราะเราไม่ได้มีลอจิกก็คือวิธีแบบมีตรรกะที่เป็นความเชื่อเมื่อเรารับรู้ว่าเชื่อแบบไหนเราก็จะไปรับรู้เรื่องจากนั้นถ้าไม่เชื่อก็อย่าไปรับรู้มันอย่าสงสัยกับสิ่งที่เราเริ่มรู้สึกว่าไม่แน่ใจเพราะถ้าเรายังสงสัยก็อย่าไปรับรู้มันแต่ถ้าเรารู้ว่าอะไรใช่เราไปรับรู้แล้วก็จำเรื่อยๆมันก็จะทำให้สมองส่วนในของเราเป็นสัญชาตญาณแล้วมันจะจำไอ้การจำเนี่ยมันก็จะมีหลายอย่างนะจำต้องไปสอดคล้องยังไงการจำเนี่ยมันก็มีวิธีของมันที่ผมเคยพูดเมื่อครั้งก่อนผมพูดคำว่าจิตก็คือมีทั้งจิตใต้สำนึกจิตสำนึกจิตไร้สำนึกจิตเหนือสำนึกเคยได้ยินไหมไม่ใช่ยืมจิตสัมผัสนะอันนั้นอีกอย่างหนึ่งแต่วันนี้เราจะพูดว่าจิตเนี่ยจิตก็คือสมองสั่งอะไรนะครับอาจจะพูดให้ง่ายๆไม่เอาลึกนะเพราะว่าถ้าเดี๋ยวลึกเดี๋ยวงงตอนนี้ใครเริ่มงงแล้วมีสงสัยถามนะเพราะก่อนจะไปอีกขั้นหนึ่งท่านจะต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนมีใครสงสัยไม่ต้องเกรงใจยกมือถามเลยนะนะครับถามเลยนะอ้าวสมองมีอยู่2นอกจากมี3ชั้นแล้วมีอีกกี่ด้าน2ด้านสมองมีด้านซ้ายและด้านเวลาเรามองเข้าไปข้างในเห็นไหมด้านซ้ายเวลามองสมมุติเรามองหันหน้าเข้าไปมองคนอื่นอย่าไปมองว่าซ้ายเขาซ้ายเรานะเราต้องมองว่าซ้ายเขาหรือขวาเขาเช่นถ้ามองมองเพื่อนเพื่อนฝั่งซ้ายมือคือจะมองลงมาตรงไหนนะซ้ายของคนนั้นเอ้ยฝั่งซ้ายเขาบอกอะไรสมองฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ลอจิกนะเห็นไหมลอจิกเรื่องของภาษาเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่มองฝั่งซ้ายสมองฝั่งขวาคืออะไรเรื่องของความคิดสร้างสรรค์อาร์ติสมิวสิกอารมณ์ต่างๆมาเลยเพราะฉะนั้นซ้ายและขวาเวลาเขาบอกว่าใช้สมองฟังไหนคิดถ้าถามเพื่อนว่าเวลาไปคิดคณิตศาสตร์เนี่ย
ทำไมเก่งเลขสมองฝั่งซ้ายจะทำงานดีโอ้ทำไมคนนี้เก่งดนตรีสมองฝั่งขวาทำงานดีมันมีสองฝั่งไอ้สมองต้องใช้ฝั่งเดียวหรือสองฝั่งถ้าคนเก่งจะมีทั้งสองฝั่งเขาจึงบอกว่าศาสตร์และศิลป์มนุษย์เราจะอยู่ได้ต้องมีศาสตร์และศิลป์ถ้าศาสตร์ดีศิลป์ก็ดีชีวิตก็ดีนะครับบทกวีเขาจึงพูดว่าคนใดไม่มีดนตรีการคนนั้นอะไรนะสันดานชอบต้องคนนะความหมายคืออะไรก็คือถ้าคุณไม่มีศิลปะชีวิตคุณก็เริ่มผิดปกติแล้วเริ่มมีปัญหาแล้วเพราะว่าสมองคุณอ่ะมันไม่ทำงานฝั่งขวาเพราะสมองด้านขวาเนี่ยมันไม่โรแมนติกเลยคนคนนี้ไม่โรแมนติกเลยแข็งกร้างเลยโอ้แสดงว่าเป็นไงชีวิตเริ่มดีไหมการจะมีชีวิตดีเนี่ยนอกจากฉลาดแล้วความฉลาดเกิดจากไหนครับซ้ายคิดขวาเริ่มมีการคิดสร้างสรรค์เริ่มเอาสิ่งที่คิดมาต่อยอดเป็นศิลปะเป็นมุมมองส่งเข้าไปสมองชั้นกลางเป็นอารมณ์พอเป็นอารมณ์มากๆทำบ่อยๆทำทุกวันเพื่อให้สมองส่วนในรับรู้และจดจำพอสมองส่วนในจดจำมันก็เป็นนิสัยพอเป็นนิสัยมันก็เป็นออโตเมติกออโตเมติกก็คือสมองเกิดการรับรู้จดจำเรียกว่าจิตที่ว่านี้ก็คือจิตที่เกิดการรับรู้ทางพุทธศาสนาก็บอกจิตการรับรู้จิตก็คือ conscious mind ในขณะที่จิตตื่นเรียกว่าจิตที่เกิดการรับรู้เรียกว่า conscious mind คืออะไรครับแปลว่าอะไร subconscious แปลว่าอะไร conscious mind คืออะไรสอนไปแล้วจำได้ไหมอย่าฟังเพลินจำได้เปล่าจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกถ้า conscious mind ก็คือจิตสำนึกเราสำนึกอยู่เสมอสำนึกอยู่ตลอดขณะจิตตื่นจำได้จิตตื่นจิตตื่นเพราะเรารับรู้ตอนนี้จิตตื่นหรือจิตหลับไหนใครจิตหลับบ้างเห็นไหมการที่เราเป็นคนง่วงเหงาหาวนอนเนี่ยพูดง่ายๆว่าในยะหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้ถูกฝึกถ้าคุณถูกฝึกให้ฝึกนั่งนานๆฝึกมีสมาธินานๆแล้วอดทนนานๆเดี๋ยวมันก็จะฝึกได้แล้วมันจะนานขึ้นแต่ขณะที่คนส่วนใหญ่ทำไมสำเร็จหรือไม่สำเร็จต่างกันตรงไหนก็ตรงที่มันนานไม่เท่ากันบางคนอดทนได้นานขนาดสำเร็จบางคนแป๊บเดียวนั่งไม่เกิน10นาทีไปแล้วกลับก็เป็นธรรมชาติถ้าคุณเป็นอย่างนั้นไม่รู้ว่าเคยเห็นเพื่อนทั้งบางคนเวลาไปไหนก็บอกโอ้อย่าให้ได้นั่งนะนั่งเป็นหลับเลยอะไรนะให้ดับเป็นกินและชีวิตเป็นยังไงคือถ้าเราไม่แอคทีฟเนี่ยจริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยต้องมีแค่สองกิจกรรมไหมคุณเห็นไหมนักยกน้ำหนักเขายกทุกวันไหมนักวิ่งเขาวิ่งทุกวันไหมนักปั่นจักรยานเขาปั่นทุกวันไหมแล้วคุณนั่งคิดว่าถ้าคุณเป็นเขาคุณจะไปปั่นทุกวันไหมหมายความอะไรโอ้ยใครอันนี้มานั่งปั่นจักรยานทุกวันวันละ10ชั่วโมงเหนื่อยไหมแล้วคุณจะทำไหมไม่ทำก็คุณไม่ชอบไงเพราะคุณไม่ได้เป็นเป้าหมายคุณไงแต่เมื่อไหร่ที่คุณมีเป้าหมายคุณทำไหมเคยสังเกตไหมคนไหนที่สำเร็จเนี่ยโอ้โหออกไปเช้าดึกดื่นยังไม่กลับเลยยังสนุกกับงานยังมีไฟอยู่เลยเป็นไหมยิ่งวันไหนเป็น15ตัวดีวันนั้นตื่นเต้นแต่วันนั้นหลับไม่ค่อยลงเลยจริงไหมจริงไหมเป็นไหมเป้าหมายนั้นวิธีทำให้เราสำเร็จเราต้องทำให้เป้าหมายเราเกิดวันละเล็กวันละน้อยแล้วภูมิใจแล้วพอใจกับมันจนกระทั่งมันเป็นนิสัยรู้สึกภูมิใจมีเป้าหมายทุกวันเหมือนนักยกน้ำหนักทำไมเขาถึงไปยกน้ำหนักทุกวันเหนื่อยแค่ไหนก็ยกเพราะอะไรครับ
ีเป้าหมายไหมเพราะเขาบอกว่าถ้าเขาฝึกตัวเองให้แข็งแรงเนี่ยแล้วเขายกให้มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเขาจะเป็นแชมป์แต่เวลาที่เขายกแล้วเขาถดถอยลงเขาจะไม่เป็นแชมป์ก็เหมือนกันถ้าคุณรีบุ้นมากขึ้นคุณทำงานมากขึ้นแล้วคุณขยันมากขึ้นคุณจะสำเร็จคุณจะตั้งใจถ้าคุณนั่งงานขึ้นไม่ง่วงหาวหาวนอนไม่ขี้เกียจคุณจะเป็นคนสำเร็จเพราะคุณกำลังสอนให้สมองคุณจำในสิ่งที่คุณจะสำเร็จแต่เมื่อไหร่ที่คุณกำลังจดจำเรื่องเดิมๆที่นิสัยเดิมๆทำเหมือนเดิมไอ้นิสัยนั้นหรือว่าวิธีการนั้นมันทำให้เราล้มเหลวเราก็ไม่สำเร็จไอ้เริ่มก็จะเองมากขึ้นแล้วนะทีนี้เริ่มเข้าใจเองมากขึ้นก็เริ่มเข้าใจคนอื่นมากขึ้นคนอื่นเป็นเหมือนเราไหมเวลามองคนอื่นเห็นว่าโอ้ยคนเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้น่าจะอย่างนั้นอย่างนี้เราเริ่มมองเองไหมว่าแล้วเราเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเขาบอกเอาใจเขามาใส่ใจเราความหมายคือเราเคยเป็นไหมแล้วทำไมเขาถึงเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเราก็ยังเป็นเลยแต่ว่าถ้าเราบังคับใจตัวเองแล้วเราไม่เปลี่ยนเขาสิต้องให้โอกาสคนงั้นเวลาเราบริหารคนเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าคนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเป็นเหตุผลก็เพราะว่าเขาไม่เข้าใจว่าสมองเขามันถูกเมมโมรี่อะไรไว้มันถูกจำอะไรไว้ฝังอะไรไว้มันจึงเป็นนิสัยการที่เราเป็นคนนิสัยอย่างนั้นเนี่ยมันก็ถ่ายทอดออกมาเป็นภาษากายไงภาษากายเช่นเป็นคนที่มีมายด์เซตของตัวเองก่อความคิดตัวเองเฮ้ยไม่เอาอย่างนี้ไม่เอาเจอใครอารมณ์เสียเจอใครเดี๋ยวยิ้มเจอใครเดี๋ยวยุ่งฉันปิดกั้นตัวเองพอปิดกั้นตัวเองคนจะมาหาคุณไหมมนุษย์เราเกิดมาในโลกนี้มีความสุขเพราะคุณมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลภายนอกกับสิ่งรอบข้างสิ่งรอบข้างไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของสภาพแวดล้อมมันคือความสุขทั้งสิ้นถ้าคุณรู้จักที่จะเรียนรู้สภาพแวดล้อมอย่ามองคนในแง่ร้ายจงรับรู้และมองคนในแง่ดีถ้าวันนี้ท่านจะสำเร็จในธุรกิจและมีความสุขกับการทำธุรกิจเครือข่ายคำว่าเครือข่ายมันก็คือคนตราบใดที่คุณยังบริหารคนไม่ได้เท่ากับคนไม่ได้ไม่สามารถรับรู้ความเป็นคนของตัวคุณเองและมีความสุขกับการอยู่กับคนไม่มีทางสำเร็จเพราะคุณเริ่มรู้สึกว่าเครียดมากเลยที่อยู่กับคนเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าคนเป็นปัญหาคุณก็ไม่อยากคบคนเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าฉันไม่อยากอยู่กับคนคุณก็จะเริ่มสร้างความรู้สึกไม่ดีกับคนเมื่อนั้นจะเป็นกำแพงที่ทำให้คุณไม่เข้าหาและเมื่อนั้นคุณก็จะไปหาคนไม่ได้เช่นเวลาคุณรู้สึกไม่พอใจกับคนรู้สึกไม่อยากอยู่กับคนคุณไม่ชอบแฮปปี้กับคนคุณก็รู้สึกว่าเอ๊ะฉันไม่อยากเสียเวลาด้วยเมื่อนั้นคุณก็เริ่มปิดกั้นตัวเองไม่อยากคุยแล้วมันจะได้ประโยชน์ไหมเพราะประโยชน์ของคุณในการทำธุรกิจเครือข่ายมันคือเมื่อไรที่นักปั่นจักรยานเบื่อจักรยานเขาจะเป็นแชมป์ไหมเมื่อไรที่นักยกน้ำหนักเกียร์ตุ้มเหล็กไม่อยากจับตุ้มเหล็กคุณว่าเขาจะเป็นแชมป์ไหมเมื่อไรที่นักเครือข่ายเบื่อคนคนจะเป็นแชมป์ไหมใช่เรื่องใหญ่ครับเพราะการที่เราจะปิดกั้นตัวเราเองไปสู่ความไม่สำเร็จก็เพราะตัวเราเองไม่เข้าใจตัวเองต้องโอเพ่นไมค์ก่อนโอเพ่นไมค์คือเปิดใจก่อนเปิดใจที่จะทำให้เรารู้ว่าเรากำลังทำอาชีพที่เราชอบและเรารักและเป็นสิ่งความเป็นทำไมเราถึงรักและชอบอาชีพนี้ก็เพราะอาชีพนี้เป็นอาชีพเดียวที่หลงเหลืออยู่ให้กับเราทำไมคิดว่าเป็นอาชีพเดียวเพราะถ้าเราเข้าใจสภาพแวดล้อมคุณคิดว่าวันนี้อาชีพอื่นๆยากเมื่อวานคนขายของรวยแต่คนค้าเงินเจ๊ง
ริงไหมจริงไหมครับถ้าใครเก็บปอนเซอร์ลิงเมื่อวานจริงไหมครับแต่เมื่อวานใครเก็บทองรวยไหมครับความไม่แน่นอนแล้วคุณควบคุมมันได้ไหมทุกอย่างเกิดขึ้นได้ในท่ามกลางการแข่งขันเมื่อวานผมอ่านดูอันหนึ่งที่น่าสนใจแผนพัฒนาฉบับที่12ของประเทศไทยมีอันหนึ่งเขาเขียนว่าก้าวพ้นกับดักเขาจะทำก้าวพ้นกับดักเศรษฐกิจของคนชั้นกลางและเศรษฐกิจคนชั้นกลางและผู้มีรายได้สูงความหมายคือเขากำลังบอกว่าประเทศไทยเนี่ยที่ผ่านมาหลงกับดักในกับดักในการที่ทำให้เศรษฐกิจดีกำลังไปพัฒนาเพื่อให้ทุกคนดีแต่เป็นกับดักตัวเราเป็นกับดักหรือเปล่าเห็นไหมมุมมองก็มีสองมุมมองเขาบอกจะเป็นกับดักเองก็ทุกคนรวยก็ดีแต่ในขณะที่ผู้บริหารบอกว่าเป็นกับดักเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่คนทั้งหมดจะไปติดยึดติดยึดติดกับค่านิยมของความมั่งมีแล้วมุ่งที่จะไปเอาความสำเร็จรวยอย่างเดียวเขาบอกว่ามันคือกับดักในขณะที่เขาบอกเป็นกับดักแต่มีคนส่วนใหญ่ต้องการจิตวิญญาณของคนส่วนใหญ่ไม่สนใจคำว่าการลงโทษแต่สนใจว่ามันคือรางวัลเห็นไหมมนุษย์เราก็มีวิธีคิดสมองด้วยวิธีคิดนะลงโทษไม่กลัวแต่ถ้าบอกมีรางวัลเอามันก็เลยมีแรงจูงใจที่ทำให้คนอยากทำทำเองได้ว่าแต่ขอให้ได้เงินเห็นไหมครับนั่นก็คือหลักคิดไงเพื่อนสมองจึงเป็นเรื่องที่สำคัญต้องมีmentality ของตัวเองมีจรรยาบรรณมีจริยธรรมมีโอ้โหมันเป็นอะไรที่ต้องคิดคือต้องมีความรู้ต้องเข้าใจและอยู่อย่างมีความสุขเมื่อไหร่ที่เราคุ้มซ่าเราคิดเราอยากได้อย่างนี้สุดท้ายเราไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าอาชีพของเราเราพอใจไหมเรามีความสุขกับมันไหมพอถ้าเมื่อไหร่ที่เราไปโอ้โหทำอาชีพนี้อยู่โอ้ยเขาบอกอาชีพนี้ไม่ดีเราไปอาชีพนี้ดิเดี๋ยวก็วิ่งไปอีกอาชีพนึงแล้วผมถามเลยครับผมบอกว่าพันคนมีสำเร็จ3คนคุณไปเริ่มต้นอาชีพใหม่คุณคิดว่าคุณจะเป็น1ใน3ของพันไหมมันยากไหมเหมือนสมองอะกว่ามันจะจำได้ต้องใช้เวลานานไหมกว่าคุณจะทำงานต้องใช้เวลานานไหมในเมื่อคุณสำเร็จได้คุณต้องมีความชำนาญเหมือนสมองต้องจำเพื่อเป็นนิสัยในขณะเดียวกันคุณยังไม่เริ่มต้นกับมันเลยคุณไปเริ่มนับหนึ่งใหม่และชีวิตคุณมีเวลาให้คุณนับหนึ่งใหม่บ่อยๆไหมในภาพแวดล้อมภาพแวดล้อมที่มันมีการแข่งขันเหมือนเมื่อกี้ได้ยินที่คุณดาวพูดไปก่อนว่าเรื่องสตาร์ทอัพวันนี้ผมเชื่อว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ดีสำหรับทุกท่านที่รู้จักถ้าท่านมีคุณสมบัติที่คิดว่าเป็นดังต่อไปนี้เพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยในโลกใบนี้ทุกคนอยากทำอาชีพที่สำเร็จสตาร์ทอัพเกิดขึ้นมาก็เพราะว่าเขาค้นพบว่าเมื่อกี้ผมพูดคำว่ากลับจากเมื่อทุกคนอยากมั่งมีสีสุขก็เลยไขว่คว้าที่จะทำอาชีพก็ไปเลือกอาชีพนั้นอาชีพนี้แต่การทำอาชีพส่วนใหญ่แล้วที่ทำแล้วไม่สำเร็จเหมือนสตาร์ทอัพโครงการสตาร์ทอัพเกิดขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนมีกระบวนการความคิดไตรตรองวิเคราะห์วางแผนเก็บข้อมูลหาข้อมูลเปรียบเทียบตัดสินใจเอาไม่เอาแล้วก็ไปดูว่าขาอะไรก็เติมเต็มสิ่งไหนเช่นเงินทุนทรัพยากรความสามารถในขณะที่สร้างภาพประเทศไทยกำลังเริ่มพัฒนาต่างประเทศก็พัฒนามานานแล้วเขาเพิ่มความสามารถขีดความสามารถของคนในชาติโดยการเพิ่มความสามารถในการทำก็เหมือนกับสร้างภาพแต่เขาต้องมาพูดเขาว่าสร้างภาพเพื่อกระตุ้นให้ทุกคนคิดว่าเฮ้ยต่อไปนี้ถ้าคุณอยากสร้างภาพแล้วสำเร็จโดยเอาเป้าหมายบริษัทที่สำเร็จเช่น Facebook ก็เคยเป็นสตาร์ทอัพมาก่อนรวยเป็นเศรษฐีระดับโลกได้ไม่ซะตะเบิดรวยได้เพราะเริ่มจากธุรกิจเล็กๆในโรงรถทำงานกันเองในบ้านก็ยังเป็นสตาร์ทอัพที่รวยได้แล้วทำไมคุณจะรวยไม่ได้ก็เลยเป็นเป้าหมายให้คนทุกคนกระตุ้นให้รู้สึกอยากทำอยากสำเร็จแล้วก็อยากให้รวยด้วยคุณคุณต้องคิดต้องหาวิธีแต่สตาร์ทอัพส่วนใหญ่180ล้มเหลวล้มเหลวเพราะไม่ได้มีการวางแผนอะไรบ้าง
ไม่มีการศึกษาข้อมูลอ่ะความสําเร็จต้องทํายังไงต้องมีอะไรบ้างองค์ประกอบต้องมีอะไรบ้างความพอใจความต้องการแนวโน้มการแข่งขันความได้เปรียบเทคโนโลยีทั้งหมดเนี่ยคุณมีศักยภาพที่แข่งขันได้เพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่คิดว่าตัวเองทําได้ก็โดดลงไปทําแล้วก็เจ๊งท่านจะเห็นมั้ยคําว่ากับดักมันจริงยังไงทุกคนอยากรวยก็เลยโอ้โหเวลาอยากรวยก็ลงทุนแต่พอลงทุนไปเสร็จไอ้ตอนลงทุนครั้งแรกโอ้ยอยากได้อยากมีลงทุนเปิดร้านอาหารตอนซื้อครั้งแรกร้านอาหารเนี่ยจานต้องอย่างดีนะร้านต้องแต่งสวยนะช้อนต้องอย่างดีนะไม่ได้เลยมุมนี้ต้องอย่างนี้ห้องครัวต้องอย่างนี้นะผมลงไปดูสิแต่เวลาทำเจ๊งเท่าไหร่ก็ขายหมดละเคยรู้กับจริงไหมเวลาเจ๊งขึ้นมาเท่าไหร่ก็ขายไอ้ตอนอยากได้สร้างตั้งใจอย่างดีเลยไหมแต่ตอนไม่อยากได้เป็นไงเอาไปเถอะฉันอยากได้เงินคืนจริงไหมครับแล้วคนที่ไปลงทุนเป็นเจ้าของสตาร์ทอัพก็ไปเจอปัญหาอย่างนี้ก็คือไม่เห็นใบการวางแผนไปลงทุนแล้วก็เจ๊งแล้วก็เลิกแล้วก็เริ่มต้นใหม่ปรากฏว่าผ่านไป10ปีทับแล้วก็เลิกแล้วก็ถึงเวลาไป10ปีแล้วก็เริ่มมานั่งทุนเข้ามาแล้วสมองส่วนไหนมันก็จำว่าเฮ้ยอย่าทำแล้วล้มเหลวเกิดความเชื่อส่วนตัวทำอะไรก็คือล้มเหลวเมื่อนั้นจะท้าก้าวไปบอกไหมกลัวไหมขยะไม่อยากทำพอขยะทำสมองส่วนไหนมันบอกว่าขยะอย่าเชื่อว่าจะสำเร็จใครมาใส่ความคิดใหม่แต่อารมณ์มีก็อยากทำในขณะที่ข้างในก็บอกอย่าทำขัดแย้งไหมเมื่อสมองไม่ได้คิดทางเดียวกันคุณจะสำเร็จไหมทำให้เยอะกันอยู่ไอ้ขาข้างขวาเลยไอ้ขาซ้ายผมจะไปเลยตกลงเหมือนอยู่กับที่สำเร็จไหมไม่สำเร็จก็ทำไม่จริงก็เลิกสุดท้ายก็ไม่สำเร็จนี่คือเหตุผลความสำเร็จที่เกิดขึ้นที่ทำให้คนสำเร็จและไม่สำเร็จเท่ากันไม่เท่ากันสาธิต execution เรื่องของกลยุทธ์นี้บทความนี้เขาบอกว่าคนที่สำเร็จความหมายคืออะไรเราใช้คำว่าไม่ใช่คำว่า execution แต่เราใช้คำว่า execution method execution method แปลความหมายแปลว่า execution นี่แปลว่าปฏิบัติการ method คือบอกเกิดจุดกำเนิดปฏิบัติการที่เป็นจุดกำเนิดที่เป็นปฏิบัติการที่ทำให้เราสำเร็จเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราสำเร็จไม่สำเร็จเนี่ยเราไปดูจุดกำเนิดของมันก่อนว่ามายังไงไม่เห็นไว้กับยกป่าคนสำเร็จจุดเริ่มต้นต้องรู้ว่าจะสำเร็จยังไงถ้าสมองมันไม่ได้คิดว่าจะสำเร็จมันเป็นความขัดแย้งมันก็ไม่สำเร็จเพราะความคิดบอกอยากสำเร็จแต่ใจบอกไม่สำเร็จเพราะความเชื่อความเชื่อที่ถูกสะสมก็คือสมองเช่นเคยมีประสบการณ์ว่าไม่สำเร็จมันก็จะล้มเลิกเพราะสตาร์ทอัพในเมืองไทยเกิดขึ้น180ไม่สำเร็จเหตุผลเพราะเรื่องนี้ครับไม่มีความพร้อม110สำเร็จเพราะมีการเตรียมการอย่างดีวิเคราะห์อย่างดีส่วนอีก 10% ดูผีลูกคนดูผีลูกคนคืออะไรครับสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างหายตรง100คนเข้ามา100ละ30ไม่ได้เงินเพราะเป็นแค่ผู้อื่นคนข้ามไหมส่วนอีก1ใน3พอได้บ้างถือว่าเป็นส่วนรวมส่วนนี้ที่3ได้บ้างแต่ยังไม่รอดเห็นไหมครับและในที่3นั้นที่รอดก็มีคนรวยด้วยก็อยู่ในหนึ่งส่วนซึ่งมันไม่ดีเยอะทีนี้ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้โดยโครงสร้างอย่างนี้ธุรกิจไหนๆก็เป็นอย่างนี้แต่มาดูว่าทำไมจอยคอนจึงเป็นธุรกิจที่ดีเพราะหลักคิดของผมก็คือผมออกแบบวางแผนให้คนที่อยากรวยแต่ถ้าเขาต้องไปคิดเองว่าจะทำอาชีพอะไรแล้วรวยแล้วสตาร์ทอัพด้วยตัวเองสตาร์ทอัพก็คือเหมือนกับเริ่มต้นแต่ผมต่างอย่างไรกับคนที่ทำธุรกิจอยากเริ่มต้นผมแค่เปลี่ยนวิธีการจากสตาร์ทอัพเป็นเลเวลอัพเลเวลอัพคืออะไรเลเวลที่แปลว่าระดับยกระดับเขาขึ้นมาเท่าคนที่สำเร็จ
ไม่ต้องไปเริ่มต้นถ้าสตาร์ทอัพคือจุดเริ่มต้นแต่วันนี้เราเลเวลอัพให้เขาขึ้นมาสู่ความสำเร็จโดยไอ้จุดที่ขึ้นมาได้เนี่ยเราเตรียมความพร้อมตัวนี้ฟังให้ดีนะต้องเข้าใจนะเพราะมันคือวิธีการไปพูดคนอื่นนี่แหละพอบอกเรียนพูดเริ่มสนใจขึ้นหน่อยเห็นไหมมันต้องมีคีย์เวิร์ดที่จะให้รู้สึกว่าทำไมถึงต้องฟังตรงนี้สตาร์ทอัพคือจุดเริ่มต้นทุกคนอยากเริ่มต้นแต่ต้องไปเรียนรู้เริ่มเข้าคีย์เวิร์ดนะฟังอีกทีสตาร์ทอัพคือการเริ่มต้นธุรกิจแต่การเริ่มต้นธุรกิจจะสำเร็จได้ต้องไปเรียนรู้ไปค้นหาแสวงหาแล้ววิเคราะห์แล้วตัดสินใจและลงมือทำสำเร็จไม่สำเร็จยังไม่รู้แต่ผมเองสร้างจอยทอยมาเพื่อให้คนไม่ต้องสตาร์ทอัพแต่เลเวลอัพเลเวลอัพคืออะไรยกระดับให้เขาขึ้นมาโดยไม่ต้องไปผ่านสตาร์ทอัพเพราะตั้งแต่1 2 3 4 5ในการเตรียมการผมเตรียมให้แต่คนที่เลเวลขึ้นมาตรงนี้ต้องเข้าใจว่าอาชีพของเราคือนักปั่นจักรยานก็คือต้องรักจักรยานของเราต้องฝึกการปั่นจักรยานของเราให้เก่งแล้วก็อดทนที่จะปั่นได้ยาวๆเปรียบเทียบได้กับอาชีพของเราคืออะไรต้องอดทนนานในการมีพูดคนและรักษาระยะทางสปีดและทำให้เราเนี่ยวิ่งต่อไปสู่เป้าหมายเพราะการที่จะทำให้องค์กรเน็ตเวิร์กหรือเครือข่ายเราโตเพื่อเราจะอยู่บนเลเวลขึ้นมาเลเวลคือยกระดับขึ้นมาอยู่บนได้ยกระดับขึ้นบนขึ้นมาอยู่บนได้เดี๋ยวได้ดูว่าถ้าจำกันได้ผมพูดคำว่า Friday Evening Entrepreneur Success ความหมายคือมี5กลุ่มผมกำลังยกระดับทุกคนขึ้นมาอยู่บนได้โดยผมเตรียมการแต่ละเรื่องถึงต้องทำที่5เพื่อให้เขาเลเวลอัพถึงตรงนี้ใครฟังไม่เข้าใจบ้างใครไม่เข้าใจแน่ใจไม่เข้าใจนะมีเรื่องถามแต่ต้องถามกันหน่อยจะได้ไม่ง่วงถ้าเรานึกถึงคำว่าเลเวลอัพในความเราคิดว่าเอาไม้เรียงไม้คิดว่าการทำให้คนเนี่ยมีการยกระดับขึ้นมาเหตุใดจึงเชื่อว่าธุรกิจเราทำให้เขายกระดับขึ้นมาได้เพราะมีอะไรที่ทำให้คนยกระดับตัวเองขึ้นมาได้ใครเป็นผู้กล้าคนแรกให้อาสาก่อนเราแค่การนี่แค่หน้าเนี่ยอันนี้อยู่มานานเนี่ยนี่สารีผมคนแรกที่ขับรถให้ผมมาเนี่ยเย็นเอาใหม่นะเมื่อกี้กำลังทำสมาธิอยู่เห็นไหมครับว่าปัญหาของเราที่เราเรียนจะไม่สำเร็จเพราะอะไรเพราะสมองเราไม่ถูกกระบวนการทำให้มันคิดเมื่อไรที่คิดเนี่ยมันจะทำให้เราสำเร็จอย่าหาว่าผมสติ๊กมากนะแต่ผมจะไม่ให้คุณสำเร็จแล้วคุณต้องถูกจดจำผมพูดถึงตั้งแต่ตอนต้นผมบอกว่าวันนี้สตาร์ทอัพคือการเริ่มต้นธุรกิจแต่คนส่วนใหญ่ไม่สำเร็จในธุรกิจมันโยงกับคำถามตอนแรกโอ้ทำไมวันนี้ต้องเลือกจอยคอยทำไมต้องรักอาชีพจอยคอยจอยคอยมีอะไรที่สามารถทำให้เราตัดสินใจและมีความเชื่อว่าเราเลือกจอยคอยเพราะอะไรเพื่อให้สมองส่วนในของเราจดจำว่าเราทำอาชีพจอยคอยนี่แหละคือเป้าหมายของเราถ้าสมองถูกจำมันจะเรียบเรียงทำให้เราทั้งหมดเนี่ยไปทางเดียวกันทั้งคำพูดวิธีคิดการกระทำผมก็เลยให้เหตุผลว่าทำไมถึงต้องเชื่อว่าจอยคอยเป็นชื่อของเราอย่าไปพูดว่าคุณตัดสินใจว่าทำจอยคอยเป็นชื่อของคุณผมบอกใช่ไหมยกมือกันหมดเลยแต่ในขณะคุณยกมือเนี่ยมันแค่อาจจะเกรงใจผมอะแต่ไม่ต้องเกรงใจผมบอกมันต้องมีเหตุผลเพราะเราบอกแล้วว่าสมองมันต้องคิดผ
ผมไม่ได้อยากให้คุณเชื่อโดยที่ไม่มีวิธีคิดต้องคิดถ้าคุณคิดแล้วคุณตัดสินใจใช้ลอจิกคุณได้แล้วคุณเกิดความคิดแล้วมีอารมณ์ร่วมแล้วคุณก็ถูกฝังคิดลงไปว่ามันใช่เพราะมีเหตุผลผมก็เลยยกเหตุผลว่าทำไมถึงต้องเชื่อว่าจอยพอยเป็นอาชีพที่ดีและน่าจะเป็นอาชีพที่เราเลือกเพราะเป็นอาชีพเราแล้วผมก็เลยยกตัวอย่างว่าเหมือนนักปั่นจักรยานทำไมถึงปั่นทุกวันเวลา5ชั่วโมง4ชั่วโมงเพราะว่าเขาเชื่อว่าถ้าปั่นทุกวันเขาจะเป็นแชมป์จักรยานเช่นเดียวกันเพราะเราเชื่อว่าอาชีพนี้จะทำให้เราสำเร็จเราจึงรีบูททุกวันจะรีบูทเป็นปีเป็นเดือนเป็นกี่ปีเราก็รีบูทเพราะเราหวังว่าเราจะสำเร็จเพื่อเป็นแชมป์เพื่อขึ้นเป็นเลนวันนี้ผมก็เลยยกตัวอย่างว่าสตาร์ทอัพที่เขาเราพูดถึงในสังคมเนี่ยมันคือธุรกิจเริ่มต้นธุรกิจแต่การเริ่มต้นธุรกิจ180เจ๊เหตุผลเพราะไม่มีการวางแผนไม่มีการเตรียมการไม่มีการวิเคราะห์ไม่มีการทำการบ้านไม่มีความสามารถในการทำธุรกิจที่แข่งขันได้เพราะไม่ได้เรียนเพราะไม่มีใครทุกคนจะสามารถทำทุกเรื่องได้เพราะเขาไม่ได้เก่งทุกเรื่องแต่วันนี้จอยคอยไม่ได้ทำสตาร์ทอัพแต่ทำเลเวลอัพทำให้คนยกระดับขึ้นมาสู่ความสำเร็จเลยเพราะผมเตรียม1 2 3 4 5คำถามมีคำถามนะถามว่าการที่จอยคอยสามารถทำให้คนเลเวลอัพได้ก็คือทำให้คนยกระดับขึ้นมาได้เพราะอะไรเพราะจอยคอยมีเครื่องมือแค่นี้เหรอท่านเหรอส่งเสริมให้กับพวกเรามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเครื่องมือก็มีในเรื่องของ e-wallet ในเรื่องของสาขาในเรื่องของแผนการตลาดเครื่องมือเดียวพูดเครื่องมือในเรื่องของสินค้าเครื่องมือสินค้าเป็นเครื่องมือไหมเป็นหมดยังหมดยังในเรื่องของนวัตกรรมเครื่องมือนวัตกรรมก็เป็นเครื่องมือมีอะไรอีกในเรื่องของรายได้มีอะไรอีกรายได้ในเรื่องของการท่องเที่ยวเครื่องมือเป็นท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือค่ะเอาหมดยังเครื่องมือในเรื่องของการฝึกอบรมก็เป็นเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งหมดยังเครื่องมือนี่แค่พูดเครื่องมือเดียวนะจะแบ่งให้คนอื่นตอบบ้างไหมแบ่งค่ะแบ่งนะให้จะส่งไว้ให้ใครให้คุณเอี้ยงแล้วกันอยู่ข้างหน้าแล้วคุณเอี้ยงตอบตอบอะไรที่ทำให้มันเกิดคำว่าเลเวลอัพที่เราเชื่อว่าเฮ้ยคุณมาทำธุรกิจกับเราเถอะอย่าไปเสียเวลากับสตาร์ทอัพเลยมาเลเวลอัพกันดีกว่าขอบคุณที่โดนนะอะไรคือแล้วให้ถามกับแล้วเลเวลอัพคุณเนี่ยทำไมผมจะเชื่อได้ว่าคุณทำให้ฉันเลเวลอัพได้เลเวลอัพคืออะไรตอบมาเลเวลอัพคืออะไรเลเวลอัพคือสูตรสำเร็จที่เราไม่ต้องคิดเองเราไม่ต้องไปทดลองเองคนใหม่เข้ามาสามารถที่จะเข้าถึงระบบที่เราไม่ต้องไปคิดเริ่มต้นเหมือนจากที่อื่นแล้วค่ะคือถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้องไปเริ่มต้นจาก1นับ1ใหม่ใช่ไหมแต่ JNC เข้ามาแม้แต่คนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยคุณเข้ามาคุณสามารถรับรู้เพราะว่าที่นี่เรามีระบบที่ดีให้เรามีคนคิดสูตรที่ดีถ้าเป็นมาม่าก็คือสามารถชงแล้วก็อร่อยเลยใช่ไหม JNC เรามีพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องมือเรื่องของสาขาเรื่องของสินค้าคนทุกระดับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ชั้นล่างชั้นกลางหรือชั้นบนเราสามารถที่จะพรีเซนต์ได้เขาต้องการสินค้าอะไร JC มีหมดในเรื่องของสินค้านะคะในเรื่องของเครื่องมือก็คือเรามีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ e-wallet เรื่องของบัตรเครดิตเรื่องของสาขาหรือแม้แต่ห้าง modern tradeซึ่งเราสามารถแข่งขันได้ในทุกระดับชั้นค่ะเมื่อกี้พูดอยู่คำหนึ่งคำว่าระบบแต่อันหนึ่งที่ยังทำคำถามที่ถามให้ตอบไม่ตรงอยากพูดก่อนคำว่าเลเวลอัพคืออะไร
เลเวลครับเลเวลแปลว่าอะไรยกระดับเออวันนี้เรากำลังบอกว่าอย่าไปเสียเวลากับมาสตาร์ทอัพเลยมาเลเวลกันดีกว่าโง่กว่าไหมสมมติถ้าเราพูดจะเป็นโค้ชคำนี้โดนอย่าเสียเวลากับสตาร์ทอัพเลยเลเวลอัพกันดีกว่าโดนไหมวันนี้หลักสูตรที่ผมสอนเนี่ยผมจะสอนให้คุณไปใช้ได้เลยไม่ต้องเสียเวลาเอาวันนี้แตกต่างกับทุกวันอันนี้เข้าใจง่ายขึ้นไหมทีนี้เมื่อกี้พูดของมาเลยว่าคือยกระดับเขาเรายกระดับเขาด้วยอะไรก็พูดมาแล้วว่าโอนด้วยสินค้าด้วยระบบด้วยระบบของเรามีระบบอะไรบ้างระบบของเราก็มีระบบออนไลน์ระบบอีวอลเล็ตอะไรอีกระบบระบบจัดส่งถึงบ้านโลจิสติกนะค่ะจัดส่ง delivery โลจิสติกมีอะไรอีกระบบอะไรอีกระบบวันนี้จะมาทำอะไรกันเนี่ยระบบฝึกอบรมที่ดีมีอะไรอีกระบบอะไรอีกแล้วก็มีระบบอะไรอีกระบบ JCM Commerce ระบบ E-wallet ระบบมันเยอะบางทีก็คิดไม่ออกค่ะบอสเอาคิดไม่ออกเดี๋ยวลงไปนั่นจดนะเอาส่งไปต่อจะให้ใครพูดต่อระบบอะไรดีระบบอะไรดีให้ท่านผู้สิเดนที่อยู่ข้างหน้าแล้วกันค่ะท่านประสบการณ์เยอะเอาระบบอะไรระบบอะไรพูดสิระบบอะไรไม่รู้เนี่ยต่อกันติดต่อกันถึงก็ต้องต่อให้ได้นะก็ระบบการอบรมนะฮะท่านพูดไปแล้วระบบอบรมมีระบบอะไรอีกระบบอะไรมีไหมหมดที่ยากระบบอะไรระบบแฟรนไชส์ของบริษัทแฟรนไชส์เป็นได้ไหมได้ระบบแฟรนไชส์ระบบของเราเป็นอะไรบ้างระบบแฟรนไชส์ระบบอะไรอีกไอมาเอ็มมาไอมาเอ็มมานี่เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นเครื่องมือเป็นอะไรเป็นแฟรนไชส์หรือเป็นอะไรเป็นแฟรนไชส์เมื่อกี้บอกมีแฟรนไชส์แล้วมีอะไรอีกระบบเห็นไหมพอพูดถึงระบบเราพูดถึงเครื่องมือเราพูดถึงเยอะแยะจำไม่ได้จำไม่ได้เห็นไหมโอ้ยอย่าพูดเลยจำไม่ได้แล้วตกลงแล้วจำไม่ได้แล้วผมจะทำคุณได้ไงเนี่ยระบบระบบจะพูดถึงระบบใครจะตอบได้บ้างเห็นข้างหน้าอยากตอบแล้วข้างหน้าตรงนี้หน่อยตรงนี้หน่อยตรงนี้เอาไปมาเอาวงนี้บ้างวงนี้บ้างวงนี้บ้างเอาพี่เมื่อครั้งที่แล้วซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งตอบได้ดีเอาตอบอีกทีนี้ระบบพูดถึงระบบมีอะไรบ้างระบบเรื่องของเมื่อกี้เขาพูดแฟรนไชส์แล้วมันมีระบบอะไรครับที่ผมพูดแนะนำไปครั้งจำไม่ได้แล้วได้ยินไหมเนี่ยระบบอะไรต้องยกออกไปตอนนี้การค่าในระบบจะเรื่องของใช้ระบบไอทีด้านเทคโนโลยีระบบไอทีระบบไอทีค่ะแล้วมีค้าอะไรค้าปลีกค้าส่งค้าเองระบบค่าปีค่าส่งขายตรงแล้วก็อันนี้มันระบบอะไรแบบเป็นแบบไหนเป็นระบบเครือข่ายเครือข่ายรูปแบบสหกรณ์ค่ะแล้วพูดสั้นๆเราก็จะพูดเป็นสโลแกนเราบ้างเป็นของเราเป็นอะไรเป็นขายตรงอะไรเป็นระบบขายตรงขายปีขายส่งรวมสั้นๆเราพูดคำจำกัดความสั้นๆนี้ขายตรงอะไรสะดวกซื้อขายตรงสะดวกซื้อได้ไหมขายตรงสะดวกซื้ออะไรก็แล้วแต่ที่มันพูดแล้วโดดพูดแล้วโดดแล้วยกนิ้วต้องพูดสั้นๆแต่โดนหนักๆถูกไหมเวลาพูดเวลาภาษาคำพูดก็ปังๆใช่ไหมไม่รู้ปังยังไงไม่นี่กำลังพูดถึงอบรมระบบอบรมที่สอนให้คุณเนี่ยพูดแล้วโดดไงสมองคิดต้องโดนปักปึ๊กเลยปักอินปึ๊กโดนเลย
ใช่เลยจบเลยตัดสินใจเลยไม่ต้องเสียเวลาสตาร์ทอัพแล้วครับทุกท่านเลเวลอัพกันดีกว่าโดนไหมโอ้นี่ได้ทำแล้วนะจบไหมทีคนก็อยากรู้เลเวลอัพเป็นยังไงจริงนะแต่มันโดนไม่เลเวลอัพโดนนี่ก็ใช้ได้นะนี่นอกจากระบบแล้วมีอะไรอีกที่ทำให้เขาเลเวลอัพได้มีอะไรอีกที่เลเวลอัพได้มีคำตอบอื่นไหมใครจะตอบได้คิดมากขึ้นคิดมากขึ้นเลเวลอัพกันดีกว่าลุ้นซึ่งออกไหมแต่เลเวลอัพยังไงเดี๋ยวก่อนพูดง่ายก่อนเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าเราพูดว่ามีระบบมีเครื่องมือแล้วมีอะไรผมมักจะพูดไปแล้วสอนว่าความสามารถการแข่งขันมีสองอย่างก็คือมีทรัพยากรและอะไรทรัพยากรและคนเราจะต้องมีทรัพยากรกับความสามารถความสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนเลเวลอัพได้ไหมงั้นเราจะพูดอย่างนี้ให้มันเรียบเรียงมันเพาะๆหน่อยว่าอะไรคือการทำให้คุณเลเวลอัพก็ต้องเป็นระบบการฝึกอบรมที่สามารถแข่งขันได้โดยผู้ฝึกอบรมก็คือบุคคลที่เป็นคนคิดเขาเรียกว่าซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์มันสามารถที่จะใส่กันได้คือจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่มีใครปฏิเสธอาชีพอยู่แล้วครับทีนี้จอห์นคอยเนี่ยเป็นสมมติเป็นซอฟต์แวร์ที่เอามาใส่ฮาร์ดแวร์ของอาชีพทีนี้คนส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเราเข้ามาทำอาชีพแล้วเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงอาชีพต้องนึกถึงจอห์นคอยเป็นดับหนึ่งเพราะว่าตอบโจทย์ของคนทุกคนด้วยระบบที่สำคัญคือการฝึกอบรมนะครับฝึกอบรมจากเจ้าของแนวคิดอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่สามารถที่จะมาต่อยอดจากสตาร์ทอัพส่วนของเรื่องของอาชีพได้เลยคือมาแล้วเป็นเสร็จครับยังไม่ฟังฟังเอาคำถามนี้อีกเลยเดี๋ยวจะตอบฟังฟังเอาให้มันโดนเลยให้มันโดนถ้าพูดถึงเนี่ยสรุปเขาบอกว่าเลเวลอัพเพราะว่าเรามีระบบอบรมเดี๋ยวถ้าพูดให้ผมนะระบบอบรมจะพูดให้คนฟังแล้วโดนผู้ซึ่งจังแล้วโดนว่าเอ้ยเนี่ยฉันจะมาทำกับคุณเนี่ยมันจะเลเวลอัพยังไงอ่ะโอ้ยผมมีระบบอบรมแล้วมันยังไงอ่ะก็คือวันนี้เราไม่ต้องเริ่มต้นการสตาร์ทอัพธุรกิจเพราะว่าบริษัทของเราเนี่ยมีระบบที่จัดสรรไว้เรียบร้อยหมดแล้วตั้งแต่ระบบกระบวนการไม่ว่าจะเป็นหลักของการบริหารเงินทุนหรือว่าระบบการเริ่มต้นธุรกิจการจัดสินค้าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงผู้บริโภคแต่วันนี้เราสามารถที่จะใช้ระบบของจอยแอนด์กอยโดยการที่เพิ่มใช้คำว่าอะไรนะใช้ประโยชน์ได้เลยโดยที่บริษัทมีทุกอย่างครบหมดแล้วเพียงแค่เราเอาตัวเราเข้ามาอยู่ในระบบของจอยแอนด์กอยแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็ใช้ได้เลยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเวลาคนตอบเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าผิดนะเดี๋ยวคนเดี๋ยวเวลาคนเขาฟังไอ้คนนี้ผมไม่ได้ชงไม่ว่าผิดไม่ใช่ผิดแต่จะมีส่วนถูกบางส่วนและผมก็ต้องขยายผลให้คนอื่นตอบอีกเพื่อให้ถูกก็มีแต่มันต้องมีคำที่มันเป็นคีย์เวิร์ดที่โดนเพื่อให้คุณจำนะเพราะเวลาจำได้จะขยายความได้เพราะคนส่วนใหญ่เรียนที่จะไม่ได้จำอะเรียนเพื่อรู้แต่ไม่ได้จำพอไม่ได้จำสมองไม่ถูกจำมันก็ไม่ออโตเมติกพอไม่ออโตเมติกมันก็พูดไม่ออกเพราะมันไม่ได้เป็นสัญชาตญาณของเราเวลาใครถามนึกไม่ออกรู้ว่าแต่มันติดที่ปากแล้วมันแก่ได้ไหมถูกไหมเพราะมันติดที่ปากไงนึกไม่ออกก็เพราะมันไม่ต้องออโตเมติกเหมือนเมื่อกี้พี่เชนสรุปบอกว่ามีซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์เป็นคีย์เวิร์ดแล้วนะของเราหน่วยบอกว่าเนี่ยเพราะเรามีความพร้อมเห็นไหมเวลาจำจดจำว่าใครพูดเรื่องอะไรเนี่ยไอ้คนนี้มีความซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์คนนี้มีความพร้อม
มื่อกี้ผมก็ไกด์ไลน์ผมบอกว่ามี2อย่างทรัพยากรกับความสามารถแล้วผมก็ตอบไปบอกว่าจะเลเวลอัพยกระดับเขาได้ยังไงฟังให้ดีนะเลเวลยกเขาได้ยังไงง่ายทีเดียววันนี้คุณเข้ามาที่นี่คุณมีซอฟต์แวร์คุณมีฮาร์ดแวร์แน่นอนคุณจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ในโลกนี้ถ้าคุณต้องไปเริ่มต้นต้องไปเรียนรู้สร้างอัพเหมือนคนอื่นเขาเนี่ยคุณก็ต้องไปหาซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์แต่จะดีไม่ได้ถ้าที่นี่มีซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ให้คุณใช้โดยไม่เสียสตางค์และข้อสำคัญได้สตางค์แล้วเราก็เพิ่มขีดความสามารถคุณได้ด้วยเห็นไหมมันเชื่อมโยงกันนะแล้วให้ขยายผลอันนี้ฟังง่ายขึ้นไหมผมกำลังจับประเด็นคือทุกคนพูดมาเนี่ยถูกหมดเลยแต่ว่าข้อถูกตรงนี้เอามาไหนคนที่มาแล้วมาต่อให้มันตอบองค์กรเวลาจะพูดให้เป็นไพเราะว่าเอาประเด็นบางเรื่องเข้ามาใส่แล้วก็จะมีคำตอบที่ฟังและสะเทือนเห็นภาพไหมเห็นภาพไหมเข้าใจนะขีดความสามารถโอ้เรายกระดับเปล่าขีดความสามารถคุณด้วยการให้คุณมาเรียนรู้ซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ของเราแล้วคุณไม่ต้องเสียตังค์ในการลงทุนหาซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์วันนี้ถ้าคุณจะไปจ้างซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ทำคุณเสียเงินเท่าไหร่เยอะไหมรู้ไหมอีก3เดือนผมกำลังจะมีซอฟต์แวร์ตัวใหม่ที่ปรับปรุง e-commerce แบบใหม่ที่ทำไม่ให้คนอื่นเหมือนเราเลยมันเจ๋งยังไงแต่รู้ไหมว่าผมเจ๋งยังไงคุณไม่เสียตังค์เลยแต่ผมหมดเป็นล้านว่ามันเจ๋งยังไงผมก้าวข้ามไปเลยนะพอผมทุกวันผมคิดแล้วผมก็มีคำตอบผมจะทำยังไงผมเพิ่งสรุปไปให้ผมแค่ผมคิดผมจะทำอะไรผมฟังอีกหนึ่งแค่ซอฟต์แวร์นะต่อยอดจากเดิมนะเดี๋ยวผมจะพูดว่าเดี๋ยวจะพูดตอนท้ายของมันดีมันเจ๋งยังไงแล้วคุณไม่เห็นหรอกคือเราจะก้าวเหนือคนอื่นผมพูดว่าก้าวเหนือคนอื่นเนี่ยโอ้โหยิ่งกว่าเลเวลอัพไหมคำเดียวเนี่ยมันสร้างความคาดหวังไหมอ้าวคนทุกท่านฟังผมเนี่ยว่าโอ้ทุกท่านครับวันนี้สิ่งที่ผมกำลังคิดและผมกำลังทำและลงทุนให้ไม่ว่าซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์รวมแล้วจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้ท่านด้วยทรัพยากรที่เราสรรหาให้ทรัพยากรคืออะไรฮาร์ดแวร์ส่วนซอฟต์แวร์คืออะไรก็คือองค์ความรู้ความสามารถที่จะเพิ่มคุณให้คุณเหมือนเสือเก่งปีกที่ทำให้คุณเก่งขึ้นได้นี่แหละครับคือเรียนแล้วเอาของจริงแล้วสุดยอดไปกว่านั้นทุกวันของการพัฒนาของเราคุณรู้ไหมอีก3เดือนคุณจะได้เจอซอฟต์แวร์ตัวใหม่ที่มันก้าวข้ามเหนือสิ่งที่ในตลาดยังไม่เคยทำมาก่อนเลยแล้วมันโคตรเจ๋งเลยตามไปเลยข้ามหลังนะเพื่อนอยากรู้ว่าในเวลเป็นยังไงแล้วเขาอยากเข้ามาอยู่กับเราไหมแล้วเขาอยากในเวลกับเราไหมเขาจะเสียเวลาไปเริ่มนับหนึ่งสร้างบ้านไหมไม่คุณเนี่ยเขาพูดกันในสังคมเขาแค่เริ่มต้นนะเฮ้แต่ถ้าคุณยังอยู่กับฉันนะคุณไม่ต้องเริ่มต้นนะคุณจะโดดข้ามมาเลยนะคุณจะเสียเวลาแบ็คทูเนี่ยฟิวเจอร์ไหมคุณสามารถที่จะกลับไปสู่โลกอนาคตได้เลยนี่คือสิ่งที่เราให้คุณถูกไหมเกิดความคาดหวังไหมคราวนี้ต่อนะครับพอเกิดความคาดหวังทุกอย่างมันคือสัตว์และสิ่งที่ผมพูดให้ฟังเลยให้เกิดวิธีการความคิดเราเรียนสมองไปแล้วสมองชั้นในชั้นกลางชั้นนอกชั้นนอกสมองส่วนหน้าที่เขาเรียกว่าชั้นนอกนี่แหละมันมีซ้ายและขวาไอ้ซ้ายและขวาเนี่ยมันคิดคนละอย่างมันมีการรวบรวมความคิดไอ้สมองฝั่งซ้ายเป็นเรื่องของความคิดที่เป็นลอจิกก็คือเรื่องของการคิดแบบนักวิทยาศาสตร์แต่สมองฝั่งขวาเป็นนักคิดแบบอาร์ติสแบบนักศิลป์และศิลปะศิลปินสมองฝั่งซ้ายควบคุมฝั่งขวาของร่างกายสมองฝั่งขวาควบคุมฝั่งซ้ายของร่างกายฟังให้ดีนะเขาก็มีคำพูดที่น่าสนใจว่าวันนี้ในโลกของความสำเร็จเนี่ยอยู่ที่ความคิดแต่ความคิดคิดแบบไหนล่ะอาร์ติสติกแบบนี้ซายนิสคิดอีกอย่างนึงอาทิตย์ก็คือใครรู้ไหม
าทิตย์คือใครเอาที่พูดไปแล้วอ่ะอาทิตย์คืออะไรฟังเพลินไปถึงไงอาทิตย์ศิลป์ศิลป์อะไรศิลปินศิลปินไร้บ่วงรู้ว่าใครศิลปินไร้บ่วงเป็นศิลป์ใครรู้ป่ะรู้จักไหมเห็นไหมผมพูดแค่นี้สาวไปไกลคุณยังไม่รู้เลยทั้งที่คนก็พูดในโลกออนไลน์ถามแม่ต้องพูดเรื่องศิลปินไร้บ่วงคือใครเขาไม่รู้อ่ะไม่รู้จริงอ่ะไม่เคยได้ยินถ้าศิลปินมีบ่วงเนี่ยก็คือใครว่าศิลปินมีบ่วงก็คือขอทานแต่ศิลปินไร้บ่วงที่ไปเล่นกีตาร์ข้างถนนก็ไม่มีหมวกเขาขอทานป่ะแต่ของเงินนะเหมือนกันนะเหมือนกันนะไม่เหมือนแต่ทำเรื่องเดียวกันนะต้องการเงินนะไอคนที่มีหมวกไม่ทำอะไรเลยนั่งเฉยแต่คนไม่มีหมวกก็ทำนะทีนี้ศิลปินเปิดหมวกก็คือไม่มีหมวกเดี๋ยวผมแค่พิมพ์คำนิดเดียวเขาบอกเปิดหมวกได้ยินเห็นไหมเขาสมองมันถูกแค่จำคำว่าเปิดหมวกเขาบอกไร้หมวกใช่แล้วเห็นไหมว่าการคิดที่มันคิดแบบคิดแคร์แต่ว่ามันอยู่ในเรื่องเดียวกันเขาบอกไร้หมวกเปิดหมวกโอ้เข้าใจละเอรูอยากคือไงตกลงอาทิตย์คือไงศิลปินก็ใช้ศิลปะศิลปินเนี่ยใช้สมองด้านไหนคิดเห็นไหมเซนต์ปีอยู่ซ้ายนะเพราะว่าขวาฝั่งซ้ายแต่ฝั่งซ้ายก็ฝั่งต่างฝั่งขวานี่ผู้หลานพยายามจับให้มันอยู่ข้างเดียวกันต้องบอกว่าทำไมมันสลับอยู่ข้างนี้ล่ะก็มันเพราะเวลาฝั่งซ้ายคิดมันจะไม่บูดขวานี่คนทำแต่ฝั่งขวาทักคิดฝั่งซ้ายจะทำมันก็เลยสัมพันธ์กันเฮ้ยคำว่าหมุนกับบูไหมที่ไปเมืองจีนรอบนี้รอบนี้เขาคงไม่ได้เข้าพระราชวังแต่ในพระราชวังก็จะมีสิงโตสองตัวจำได้ไหมไปเที่ยวเมืองจีนสิงโตเล่นกับลูกกับสิงโตที่ไม่เล่นกับลูกถ้าสิงโตเล่นกับลูกเนี่ยอยู่ฝั่งตัวไหนฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายฝั่งขวาหันหน้าเข้าไปอยู่ฝั่งไหนจำได้ไหมเนี่ยโลกทั้งโลกมันสำคัญกันหมดทั้งองค์ความรู้สำคัญกันหมดนี่ทำไมพูดให้ฟังจะรู้เนี่ยแล้วจริงไหมมันก็มาจากนี่แหละอาทิตย์กับสายอาทิตย์ถ้าอาทิตย์ก็คือตัวไงบูกระบุนเนี่ยมันมาจากบูกระบุนมันไม่ใช่ว่าอีกตัวมันคิดขึ้นมาเองเลยทุกอย่างมันคือสารสีมันเป็นหลักคิดนะครับมาดูวิธีคิดของคนที่เป็นศิลปินก็บอกว่าต้องมีเรื่องของฟิโลโซฟีนะเรื่องของจิตวิทยานะครับเรื่องของการพูดนะศิลปะในการพูดยกตัวอย่างเช่นเขาถามนักวิทยาศาสตร์ว่าเป็นยังไง ROI มาความหมายคือการลงทุนนะเขาบอกว่าROI คืออะไรผลตอบแทนจากการลงทุนนักวิทยาศาสตร์บอกว่าผลตอบแทนการลงทุนเป็นยังไงตัดสินใจส่วนฝั่งซ้ายอาทิตย์ก็บอกว่า I think it will be really นะนะครับ reason ก็คือว่าเป็นเหตุผลนะเป็นความจริงนะหลักที่ง่ายเขาบอกว่านักคณิตศาสตร์บอกว่าโอ้ยเดี๋ยวผมขอดูตัวเลข ROI ผลตอบแทนการลงทุนก่อนส่วนนักศิลปินก็บอกอ๋อเวลาเขาพูดเขาบอกนี่มันเป็นเหตุผลเรื่องจริงของเหตุผลนะมันเป็นเหตุผลมากเลยนะคือจะไม่พูดถึงตัวเลขแต่จะพูดถึงคำพูดที่จะมาโน้มน้าวแทนนักขายจะใช้คำพูดโน้มน้าวแต่ถ้าไปพูดนักขายอย่างเราจะไปพูดให้นักลงทุนหรือคนที่ตัดสินใจซึ่งเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาจะฟังคำพูดที่สวยหรูไหมเขาอยากรู้ว่าบทพิสูจน์ตัวเลขเป็นยังไงมันจริงยังไงมีการทดลองไหมบทวิจัยมีไหมถ้ามีผมเชื่อเห็นไหม
เป็นการตัดสินใจของนักวิทยาศาสตร์กับศิลปินต่างยังไงศิลปินจะพูดคำสวยหรูแต่นักวิทยาศาสตร์จะพูดสิ่งที่จับต้องได้ทีนี้สมองเนี่ยมันจะมีสองฝั่งเขาจึงพูดว่าต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ถ้าคุณใช้ศาสตร์อย่างเดียวคุณอาจจะไม่รอดคุณก็คิดตัวเลขอย่างเดียวแต่ถ้าคุณใช้ศิลปะด้วยมันจะดูดีมากขึ้นการคำว่า level up ก็คือการที่เราจะเรียบเรียงคำพูดอย่างไรที่ใช้ศาสตร์และศิลป์ที่ทำให้คนฟังรู้สึกโอ้โหใช่เลยตัดสินใจเลยดีจริงๆสุดยอดผมจึงเชื่อคุณคงไม่ปฏิเสธแล้วเริ่มเข้าใจเองว่าทำไมเวลาพูดคนไม่ตัดสินใจทำไมชวนเขาจึงไม่ทำเพราะคุณพูดแล้วมันไม่มีศาสตร์และศิลป์ศาสตร์คืออะไรศาสตร์คืออะไรศาสตร์ก็คือตัวเลขศิลป์คืออะไรคำพูดสวยหรูนะสวยหรูทำให้ดูเป็นศิลปะฟังแล้วสุดเครื่องเครื่องเขาจึงต้องมีคำพูดน่าเครือข่ายจึงต้องพูดว่าคุณรู้ไหมก็จะมีคำพูดอย่างนี้ดีไหมถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะอันนี้จะเรียกว่าเป็นศิลปะแต่จะไม่พูดสิ่งที่ทำให้เกิดคำพูดที่เป็นตัวเลขจริงที่ทำให้รู้สึกอยากลงทุนเพราะฟังแล้วอาจจะไม่ถูกนักศิลปินที่เราศิลปะของการพูดของศิลปินจึงพูดให้ฟังรู้สึกมันคล้องจองฟังดูแล้วสวยอยู่แต่ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์หรือคนที่ใช้ศาสตร์ในการพูดมักจะใช้ตัวเลขใช้บททดสอบใช้สิ่งที่มีผลงานวิจัยเป็นการกำหนดสามารถมีตัวอย่างชี้เหตุผลได้นั่นคือทำให้ผู้ฟังตัดสินใจได้สไลด์นี้ที่ผมสื่อสารเนี่ยด้วยเหตุผลเดียวเลยเมื่อเรารู้จักตัวตนของเราแล้วเราเข้าใจตัวตนของเราแล้วเราจึงอยากให้คนอื่นฟังเราและตัดสินใจตามสิ่งที่เราอยากให้เขาทำเหมือนเราจะสั่งคนอื่นเนี่ยเขาไม่ฟังเราหรอกเขาไม่ฟังเราเลยตามใจที่เราไม่สามารถสื่อสารให้คนอื่นฟังแล้วเข้าใจเรื่องเราการให้คนอื่นเข้าใจและฟังเรื่องเราแล้วเข้าใจและตัดสินใจตามเราเพราะเรามีศิลปะมีทั้งศาสตร์และศิลป์ศาสตร์และศิลป์มายังไงศาสตร์ตัวเลขศิลป์ก็คืออะไรครับความสวยงามอารมณ์ใช่ไหมอารมณ์สมองส่วนไหนส่วนกลางไงจำได้ไหมเห็นไหมเราจะจำไปเรื่อยเดี๋ยวคุณแค่เอาแค่สมองในเช้าเนี่ยเอาแค่สมองอย่างเดียวพอเช้าที่ต้องล้างสมองกันก่อนนะพูดเรื่อยๆให้สมองมันคิดเรื่องเดียวก่อนเราจึงไม่สงสัยผู้ศาสนาหรือผู้เจ้าเขาบอกว่าเมื่อตัดสินใจหรือเข้าใจหรือมีความเชื่อจงอย่าสงสัยถ้าอะไรสงสัยแสดงว่าสมองยังขัดแย้งอยู่สมองข้างนอกคิดบอกให้เชื่ออารมณ์บอกให้เชื่อแต่สมองข้างในมันถูกฝังไว้บอกอย่าเชื่อสับสนไหมก็เลยสงสัยสงสัยความวุ่นโอลมานเสียเวลามันก็ทำให้เราขัดแย้งเพราะขัดแย้งเองนะครับเครียดวุ่นกินเหล้า นี่ก็คือมนุษย์ส่วนใหญ่นะแต่ถ้าเราเข้าใจหลีกเลี่ยงหนีเฮ้ยอย่าเครียดดื่มน้ำก็มีความสุขเพราะเราเข้าใจประโยชน์ของมันดื่มเยอะถูกไหมครับแต่เมื่อไหร่ที่ไม่เข้าใจว่าดื่มน้ำมีประโยชน์คุณไม่ดื่มไปทำไมเขาบอกว่าดื่มน้ำเยอะๆทำไมต้องดื่มน้ำเยอะเพราะสมองต้องการน้ำถ้าคุณดื่มน้ำเยอะสมองคุณจะดีแต่ถ้าคุณดื่มน้ำน้อยสมองขาดน้ำมันก็เบิดเลยโลกหมุนโลกเบี้ยวมันก็ประมาณอย่างนั้นแหละนะเป็นนะเป็นนะทีนี้สายติดกับอาร์ติดต่างกันยังไงก็ให้เข้าใจหลักการตรงนี้นะถ้าบอกว่า perfect communication ความหมายคืออะไรความสมบูรณ์ที่เอาทุกอย่างมารวมกันสองอย่างมารวมกันนะครับนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของ scientist กับ artist
เอานี่แบบฉบับย่อยๆนะถ้าฉบับใหญ่ๆต้องเรียนละเอียดลึกทำเวิร์กช็อปโอ้โหถึงคุณจะบอกลึก2วันเอาแค่นี้นี่ก็มึนตึ๊ดแล้วนะเรื่องต่อไปเอาละครับเมื่อเรารู้โครงสร้างสมองแล้วเราก็มาดูสมองข้างในด้วยมันมีกระบวนการยังไงนะเราไม่อธิบายเราเพราะเราไม่ได้เรียนเป็นหมอเราเรียนว่าเนี่ยเซลล์สมองนะมันมีบอดี้ของมันมีอะไรมีเยอะแยะแต่ว่ามันมีเส้นประสาทเนี่ยมันมีประสาทของเราก็จะมีสมองมีประสาทแต่ละจุดแต่ละหน่วยเวลามันส่งถึงกันกระแสไฟฟ้าก่อนเนี่ยผ่านเส้นประสาทเรียกว่าแอคซอนแอคซอนก็จะรับข้อมูลมาส่งไปส่งกลับส่งไปส่งกลับสมองเนี่ยมันจะสั่งตลอดนอนไปก็ฝันตื่นก็ฝันถ้าตื่นเรียกว่าคอนเชียสมาคอนเชียสมาด้วยจิตอยู่แล้วเรื่องอะไรจิตอะไรจิตสำนึกแล้วซับคอนเชียสมาคืออะไรจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกคือจิตขณะขณะรับฝันไปจิตใต้สำนึกก็สั่งการไปเห็นไหมนี่เราเรียนสองเรื่องนะเดี๋ยววันนี้จะมีสองเรื่องคือจิตจิตไร้สำนึกกับจิตเหนือเอาจิตสัมผัสอีกอย่างไหมสอนเสร็จที่ไปแข่งกันเร็วได้เลยนะเอาทีนี้จิตนี่เป็นยังไงก็จิตเนี่ยมันก็เป็นตัวสั่งจิตมันสั่งเขาบอกว่าจิตมันสั่งจิตสั่งได้เพราะอะไรจิตสั่งเพราะว่าเรามีความเชื่อเมื่อเรามีความเชื่อแล้วลึกๆลงไปความเชื่อนี่ก็เป็นพลังเมื่อมีพลังก็จะสั่งสั่งให้ทำนู่นทำนี่จิตก็สั่งจิตสั่งว่าเดี๋ยวทำนั้นนะจิตมันชอบนี่นะพอจิตมันบอกอยากได้มันก็ขยับจิตบอกไม่อยากได้ก็ไม่อยากไปเห็นไหมเพราะฉะนั้นเมื่อจิตมันสั่งมันก็เลยมีความเชื่อไอ้นี่ความเชื่อเนี่ยคุณคิดว่าเชื่อว่าโชคดีมีไหมโชคดีมีขายไหมให้อ่านก่อนสไลด์นี้เขาบอกว่าข้อที่หนึ่งคุณว่าโชคดีรู้ว่าโชคสามารถเปลี่ยนแปลงได้ต้องรู้ก่อนว่าโชคมีจริงแต่โชคไม่ได้ซื้อหรือหาได้โดยที่นั่งให้เฉยจะมาเองถูกไหมเวลาไปไหนก็โชคดีนะแต่ความหมายคือให้ไปหาโชคไม่ได้ไปลอยโชคเห็นไหมบางคนไหนๆมีใครใช้ชื่อโชคแบบนี้ไหมเมื่อก่อนเห็นไหมจำสมัยก่อนเนี่ยเวลาไปไหนเนี่ยเขาก็จะมีนะไอ้ถุงอะถุงโชคดีขายกันไปเราห้าสิบตังค์เลยนะทันไหมไม่ทันหรอกผมไม่ทันเลยผมไม่ทันนี่เขาบอกว่าอีก8ปีนะปี2567ประชากรไทย 20%จะเป็นผู้สูงวัยคือมีผู้สูงวัยคืออายุ60มากกว่า60ขึ้นไปเกิน 20% ของประชากรไทยแสดงว่าทุกๆ5คนจะมีคนแก่1คนตอนนี้ใครอายุเกิน52ต้องยกมือสิยกมือสินี่เกิน52รู้จักถึงโชคดีนะรู้จักเหรอรู้จักไหมเห็นไม่รู้จักดูคนละที่ก็ไม่รู้จักอันนี้แสดงว่าตอนนั้นไม่ซื้อถุงโชคดีตอนนี้คนใครซื้อใครซื้อนะซื้อนะประกอบถุงกระดาษที่ถุงโชคดีจำได้ไหมเห็นไหมท่านฟังให้ดีนะผมนี่เกิน52ผมเป็นผู้ที่อีก8ปีผมจะเป็นผู้สูงวัยเขาบอกผู้สูงวัยเนี่ยเอาแล้วแต่ผมเชื่อผมเป็นผู้สูงวัยที่คนรุ่นใหม่รู้ไม่เท่าเพราะผมรู้เรื่องอดีตผมรู้เรื่องปัจจุบันผมรู้เรื่องอนาคตคุณว่าจริงไหมจริงแล้วถ้ารู้กี่อย่างอย่าแก่แล้วแก่เลยนะผู้สูงวัยที่ยกมือเมื่อกี้อยากจะอยู่ได้ในโลกปัจจุบันและอนาคตคุณต้องเรียนรู้เรียนรู้ที่จะเป็นคนที่ปรับตัวได้ที่จะเป็นคนร่วมสมัยและทันสมัย
ขาบอกกรรมหรือกุศลอยู่ที่เราทำวันนี้ถ้าปัจจุบันวันนี้ดีอนาคตดีแต่ถ้าวันนี้กรรมของเราคุณไม่รู้อนาคตเป็นไงกรรมจะส่งผลเป็นไงถ้ากรรมวันนี้คือไม่รู้อนาคตเป็นไงถ้าไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นี่เขาเรียกอะไรจะอยู่แหกคนโง่หรือฉลาดถ้าฉลาดรู้ก็ต้องตั้งแต่วันนี้ต้องรู้แต่การตกลงจะเลเวลอัพต้องทำไงครับรู้นะครับเอาละทีนี้โชคดีเกิดจากอะไรก็เพราะว่าคนไม่ได้ปล่อยวางหรือว่าสร้างโชคดีขึ้นมาด้วยตัวเองโชคดีสามารถเปลี่ยนแปลงได้โชคดีเชื่อว่าตัวเราเองสามารถเปลี่ยนแปลงโชคกันได้เราสร้างอนาคตตัวเองแต่ไปเรียกมันว่าโชคชะตานะครับสิ่งที่ควบคุมสิ่งเหล่านี้อยู่ในมือคุณทั้งหมดนะครับการเรียนรู้เป็นเจ้านายของโชคก็เหมือนกับการเรียนทักษะอย่างหนึ่งที่สามารถเรียนรู้ให้เก่งได้ข้อดีของการฝึกทักษะยิ่งเราเก่งเท่าไหร่เราก็ยิ่งควบคุมสถานการณ์เป็นมากยิ่งขึ้นแค่รู้วันนี้ฝึกให้ชำนาญวันนี้อนาคตเป็นผู้ชำนาญถ้าวันนี้คุณเป็นผู้สูงวัยคุณจงอยู่เป็นผู้สูงวัยที่รู้เท่าทันสถานการณ์คุณจะปรับตัวเข้าสถานการณ์ได้ดีเพราะคุณรู้อดีตปัจจุบันและอนาคตผมโชคดีที่ผมรู้อดีตแต่ท่านโชคไม่ดีที่ไม่รู้ส่วนคนเก่าเขาบอกผมโชคดีที่รู้อดีตแต่คนรุ่นใหม่ก็บอกคุณโชคดีที่รู้ดีแต่คุณโชคไม่ดีที่คุณไม่รู้อนาคตตกลงคุณจะพูดว่าไงผมโชคดีที่รู้ทั้งอดีตปัจจุบันและจอยพอยคือจริงหรือไม่จริงหรือไม่สิ่งที่เรากำลังทำคือในอดีตที่พัฒนาเป็นแล้วส่งผลในจริงไม่จริงต้องเชื่อนี้ก่อนนะพูดมันบ่อยๆแล้วไปหาคำตอบว่าจริงไหมถ้าไม่จริงหาคำตอบคิดกับมันทุกวันจนฝังเชื่อเข้าไปให้แกสมองมันคิดเรื่องเหล่านี้แล้วเชื่ออย่างสนิทใจทำไมถึงต้องเชื่อคุณคิดทำตามผมเนี่ยผมรู้ทุกเรื่องผมจ่อยคอยถ้าผมไม่เชื่อผมจะลงทุนมีอะไรบอกคนอื่นเขาบอกเรารู้ดีผมไม่เชื่อคุณเอาง่ายๆเจ้าของเขารู้ทุกเรื่องเพราะคือกำลังแทนไม่มาหลอกแบบถ้าเขารู้ทุกเรื่องแล้วเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อเขาเพราะเขาไม่เชื่อเองแล้วเขาจะทำไหมเขาจะลงทุนไหมแล้วคุณลงทุนเท่าไหร่ถูกไหมในขณะที่ผมลงทุนลงทุกวันพัฒนาทุกวันจ่ายเงินทุกวันเพื่ออะไรครับก็ผมเชื่อไงผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมทำวันนี้ปัจจุบันมันคืออนาคตผมจึงใส่นี่ถ้าสมองผมไม่เชื่อผมไม่สั่งตัวเองผมจะพักเงินไหมจริงไหมครับผมเชื่อว่าการโกงผมนี้ผมกำลังสร้างผลผลผมจริงครับผมเชื่อวันนี้ผมกำลังสร้างสังคมผมจริงครับไม่งั้นผมจะไปสร้างหลักสูตรจริยธรรมสอนคนไหมสอนไม่ได้กี่ตังค์หรอกแต่สิ่งที่ทำมันคุ้มค่ามันมากกว่าคำว่าเงินมันเป็นการทำให้สังคมดีแล้วก็สร้างให้อุตสาหกรรมนี้เป็นจุดแข็งผมจริงครับถามว่าใครได้มันได้ทุกคนไม่ได้เราได้คนเดียวแต่เราก็ทำเพราะเราเชื่อว่าเรากำลังสร้างสรรค์เราทำปัจจุบันให้ดีอนาคตมันจะดีถ้าปัจจุบันวันนี้ไม่ทำอนาคตจะดีไหมบางครั้งการทำปัจจุบันเขาจะบอกว่าโง่ไปทำไมผมไม่ได้เป็นคนโง่ครับแต่ผมเป็นคนเสียสละแต่ผมทำเพื่ออะไรเพราะผมรู้ว่าอนาคตจะดีผมไม่ยอมทำ
แล้ววันนี้ถ้าคุณทำเป้าหมายคุณคืออะไรให้คุณจะสำเร็จแล้วถ้าคุณไปเสียสละแล้วคุณสำเร็จไหมคุณไปทุ่มเทสำเร็จไหมไม่แม้นก็ต้องทำบางครั้งวันนี้จะเป็นวาดภาพไม่ได้แต่มันมีผลแน่นอนนั่นครับโชคดีกฎข้อที่สามเขาบอกว่ารู้จักกฎพ่อกฎแม่พูดซะทะลุทะลวงเลยนะกฎพ่อกฎแม่เป็นยังไงเอาฟังต่อครับกฎพ่อกฎแม่คืออะไรเขาบอกว่าคือกฎสำคัญที่สุดของโชคลาภก็คือกฎแห่งเหตุและผลกฎแห่งแรงดึงดูดกฎแห่งเหตุผลความหมายคืออะไรครับต้องเชื่อว่าเหตุและผลมีจริงในโลกนี้สิ่งที่เป็นเหตุและผลเพราะมันมีหลักฐานจึงเชื่อว่าเป็นเหตุและผลถ้าท่านทำธุรกิจจอยพลอยท่านไม่เชื่อว่ามันจะจริงเพราะไม่มีความสำเร็จไม่มีหลักฐานความสำเร็จท่านจะเชื่อไหมว่ามันจะสำเร็จจริงมันมีเหตุและผลถูกไหมเหตุเองทำนี้สำเร็จรายได้เป็นล้านได้จึงมีคนอยากทำตามเพราะเขาต้องไปได้ดีเป็นเหตุและผลว่าทำไมถึงสำเร็จก็เพราะขยันไงถ้าไม่ขยันจะสำเร็จไหมไม่สำเร็จก็ลงมือทำทำจะผิดจะถูกแต่ขอให้ทำเลยมันไม่สำเร็จเมื่อคนสำเร็จเพราะเขาเชื่อในหลักเหตุและผลแต่เหตุและผลที่มีพอไหมไม่พอมันมีสองกฎกฎพ่อกฎแม่จำให้ดีห้ามก่อนนะเราต้องใช้คำพูดนี้ได้จำไงนะกฎพ่อกฎแม่คืออะไรนี่นะครับอ่านดูตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้วนะอ่านยังอ่านยังกฎแม่แห่งโชคชะตาคุณต้องใช้แรงดึงดูดนะครับกฎพ่อคืออะไรเมื่อกี้เนี่ยย้อนเมื่อกี้ก็คือกฎหลักเหตุผลกฎพ่อคือหลักเหตุผลกฎแม่คืออะไรครับแรงดึงดูดฟังให้ดีนะคนเราถ้าเราสำเร็จได้เนี่ยก็เพราะว่าเรามีสองหลักกฎพ่อกฎแม่กฎหลักเหตุผลแล้วเรารู้ว่าอันนี้เกิดมีปัจจุบันจึงมีอนาคตปัจจุบันดีคนดีหลักเหตุผลไหมมันมีหลักฐานที่ผ่านมาในอดีตอดีตสำเร็จจึงทำให้คนทำปัจจุบันให้ดีเพื่อนำคนสำเร็จเป็นหลักเหตุผลไหมไม่มีเมื่อวานจึงไม่มีวันนี้ไม่มีอดีตจึงไม่มีปัจจุบันถ้าไม่จนจึงไม่รวยถ้ารวยจึงโอ้จะต่อยอดความรวยต่อยอดเลยหลักเหตุผลถ้าไม่มีการพัฒนาจึงไม่มีการเติบโตมีคำว่าโปรเกรสเพราะเรามีการเห็นถึงคุณค่าความสำเร็จนั้นก็คือมีการพัฒนามีการก้าวหน้าวันนี้กลับมาเมื่อกี้ตอนพูดสองต้นหลักในแง่ของไบโอโลจีก็คือมนุษย์และสัตว์เกิดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่ว่าเป็นชีวภาพคำว่าชีวภาพไม่แค่รูปร่างอย่างเดียวแต่มันรวมไปถึงพฤติกรรมพฤติกรรมการแสดงออกสมองถ้าวันนี้คุณเปลี่ยนพฤติกรรมตัวคุณเองคุณรับรู้คุณมีความเชื่อแล้วคุณเปลี่ยนนิสัยเมื่อนิสัยเปลี่ยนสมองก็จะเปลี่ยนเมื่อสมองเปลี่ยนหลักชีวภาพเกิดขึ้นแล้วคือคุณได้เปลี่ยนตัวหลักไบโอโลจีคุณแล้วพฤติกรรมคุณเปลี่ยนความคิดของคุณเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนบุคลิกคุณเปลี่ยนเมื่อหลักการนี้ถูกหล่อหลอมคุณจะค่อยเปลี่ยนการเปลี่ยนของคุณจึงเชื่อว่าสิ่งที่คุณทำมาในอดีตมันเป็นหลักเหตุผลเพราะคุณรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงคุณเห็นคนสำเร็จคุณจึงรู้ว่าอ๋อนี่ไงฉันต้องทำตามคนสำเร็จเป็นหลักเหตุผลเพราะมีหลักฐานเมื่อคุณสำเร็จระดับหนึ่งคุณมีหลักฐานว่าคุณเริ่มสำเร็จคุณจึงอยากทำต่อเพราะคุณเชื่อหลักเหตุผลว่าคุณทำมาสำเร็จแต่คุณทำอะไรที่ทำให้คุณสำเร็จคุณเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อเนี่ยมันคือแรงดึงดูดนะที่ทำให้คุณสำเร็จได้มากขึ้นคุณต้องลงไปทำคุณต้องคิดอย่างนี้
คุณต้องพูดอย่างนี้มันก็เป็นแรงดึงดูดแรงดึงดูดแอคชั่นเกิดจากอะไรเกิดจากความคิดคิดยังไงนี่ครับหลักของการดึงดูดหลักของการดึงดูดคืออะไรบ้างนะครับเอาตรงนี้ก่อนนะครับหลักการดึงดูดก็คือทำยังไงให้เรารู้สึกว่าเราต้องมีความเชื่อก่อนหลักการดึงดูดต้องเชื่อก่อนเมื่อกี้เราพูดว่าเชื่อเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงเมื่อเชื่อคิดถึงมันบ่อยๆคิดถึงมันบ่อยๆรู้สึกได้ว่าเกิดขึ้นกับเราแล้วเช่นเราหาหลักฐานและเหตุผลว่าเราทำในอดีตมาเช่นเราไปพูดแล้วเราได้เงินเราพูดอย่างนี้แล้วเราได้เงินแต่การพูดต้องพูดบนหลักฐานหลักเหตุและผลที่เป็นความจริง